เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดพลินจิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์จรัญทักขยาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงคุณบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทายโยดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราซึ่งเราก็พยายามที่จะตอบให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบแล้วก็โทรมาได้เลยนะโยมคำถามของเราอาจจะเป็นประโยชน์หลายๆท่านก็อยากจะได้ยินได้ฟังทันทีก็เพื่อให้เราได้มีการพูดคุยกันนะเรื่องการประพฤติปฏิบัติก็ขอให้เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติก็แล้วกันเพราะว่าคำถามนี้เนี่ยคำตอบเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องของการที่ว่าเรามาคุยกันเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยเราเข้าใจได้ยากนะก็ช่วงที่ยังไม่มีคำถามนี่ก็คงจะพูดเรื่องธรรมะไปพลางๆก่อนก็มีอะไรก็ถามได้การพูดถึงว่าเราประพฤติปฏิบัติไปนั้นก็อย่างที่เคยบอกว่าการหลุดพ้นนั่นเนี่ยเราต้องการตรงนั้นพ้นจากอะไรเราพ้นจากอารมณ์ทั้งหลายจิตใจของเราเนี่ยผูกพันกับอารมณ์นะผูกพันกับอารมณ์มากมายเราอยากจะพ้นกับการผูกพันนั้นถ้าพ้นได้เขาเรียกว่านิพพานนะแต่ว่า การพ้นเนี่ยจะต้องมีกรรมวิธีที่ถูกต้องเท่านั้นถึงจะมีการพ้นได้ถ้าเกิดว่าการประพฤติปฏิบัติของเราไม่ถูกเนี่ยเราสังเกตยังไงว่าไม่ถูกถ้าไม่ถูกเนี่ยการพ้นจะเกิดไม่ได้เลยนะแล้วก็การพ้นนี่ไม่ใช่พ้นขณะใดขณะหนึ่งต้องพ้นตลอดพ้นขาดนะพ้นขาดหมายถึงพ้นแล้วก็ต้องพ้นตลอดเวลาแล้วการวัดของการวัดจิตใจของเราว่าเราพ้นหรือยังเนี่ยต้องวัดนอกสมาธินะถ้าเราอยู่ในสมาธิเนี่ยไม่ได้เพราะว่าสมณะสมาธิเนี่ยทำให้จิตเรามั่นคง อยู่ภายในเท่านั้นนะแต่เมื่อออกสมาธิแล้วมันไม่มั่นคงเราต้องวัดภายนอกนั่นเองถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติถูกเนี่ยภายนอกของเราจะมั่นคงมากนะมั่นคงภายนอกพังคงภายในมั่นคงทุกอย่างอันนี้คือว่าการประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเนี่ยคือมั่นคงทุกกรณีโดยเฉพาะจิตของเราเนี่ยที่เราทำสมาธิเนี่ยที่กลัวที่สุดก็คือว่าเวลาออกสมาธิมาถ้าเกิดว่าวิธีไหนทำไม่ถูกเนี่ยจะเอาหยุดจิตไม่อยู่เลยนะตอนอยู่ตอนเข้าสมาธิเท่านั้นนะออกมาเพราะว่าอำนาจของสมาธิเนี่ยคุ้มครองอยู่แต่เมื่อเราออกมาแล้วเนี่ยอำนาจของสมาธิก็ไม่คุ้มครองแล้วนะ เราต้องคุ้มครองด้วยตัวเราเองความสามารถของเราเองซึ่งสมาธิไม่สามารถจะมาคุ้มครองจิตต่ำๆได้แต่เมื่อเราเนี่ยอยู่ในสูงๆเนี่ยอยู่ในสมาธิลึกๆเนี่ยเขาก็คุ้มครองให้นะอาศัยอำนาจของสมาธิเราถึงได้ว่าจิตมั่นคงได้แต่คนเราไม่สามารถจะอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลาต้องมีการออกมาแต่เมื่อออกมาแล้วเนี่ยสมาธิของเราเนี่ยก็ไม่ออกมาตามนะให้เรานี่ออกมาเองนะเพราะว่าเขาไม่มีอำนาจด้านนอกเขามีอำนาจด้านในอันนี้ที่นักปฏิบัติทำทั้งหลายว่าเมื่อเราออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยเราจะดีจะอยู่หรือจะถูกจะต้องเนี่ยอยู่ตรงนั้นแหละว่าเราจะคุมจิตอยู่ไหมถ้าเกิดว่าคนปฏิบัติถูกเนี่ยคุมจิตได้สบายเลย
นะเขาต้องวัดนอกสมาธินะไม่มีอำนาจสมาธิเข้ามายุ่งเกี่ยวเนี่ยถ้าเราคุมจิตอยู่เนี่ยถือว่าเราเยี่ยมยอดมากแต่ถ้าเกิดว่ามีอำนาจสมาธิมาช่วยคุมเนี่ยเราถือว่าอยู่ได้เพราะอำนาจสมาธิช่วยอยู่เหมือนกับเด็กเนี่ยถ้ายืนได้โดยพี่เลี้ยงเนี่ยประคองไว้เนี่ยถือว่ายืนได้เพราะมีคนช่วยมีคนช่วยพยุงแต่ถ้าเด็กนั้นน่ะไม่มีคนช่วยไม่มีคนพยุงแล้วก็เดินได้วิ่งได้ถือว่านั่นคือพึ่งพาตัวเองชั้นใดก็เหมือนกันการที่จิตเราจะพึ่งพาเนี่ยต้องพึ่งพาตัวเองเท่านั้นเราจะยืนหยัดอยู่ได้ว่าจิตอยู่ในภาวะปกติเนี่ยทำยังไงให้จิตเรามั่นคงได้นี่เป็นความยากที่สุดเพราะว่าจิตของเราเนี่ยจะพึ่งอย่างอื่นเนี่ยพึ่งได้ไม่มากนักนะพึ่งสมาธิก็ได้ไม่มากนักเวลาเราออกมาแล้วเนี่ยจิตเราต้องไปแน่แต่ทีนี้ว่าเมื่อเราปฏิบัติถูกเนี่ย โดยการมีการอบรมมรรคขึ้นมาเนี่ยหรือสติปัฏฐาน4เนี่ยคำว่ามรรคหรือสติปัฏฐาน4นี้เป็นสิ่งเดียวกันนะเพราะว่ามรรคก็อยู่ในสติปัฏฐาน4ก็อยู่ในนั้นทีนี้เมื่อเราอบรมมรรคหรือสติปัฏฐาน4เนี่ยจิตเราจะมั่นคงแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้แล้วการมั่นคงอันนี้เนี่ยก็คือว่ามั่นคงโดยที่สมาธิเข้ามาไม่เข้ามาเขาเรียกว่าสมาธิไม่มาช่วยเราไม่ต้องการให้ช่วยเพราะเราอยากจะช่วยตัวเองเหมือนเด็กที่ว่าไม่ต้องการให้พี่เลี้ยงนางนมช่วยอยากจะช่วยตัวเองด้วยตัวเองนั่นคือความสามารถของเราแท้นะนั่นคือความสามารถของเด็กแท้ฉะนั้นถ้าใครที่ปฏิบัติเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะอยู่ในภาวะจิตปกติได้แล้วก็มั่นคงนั่นเราพึ่งพาตัวเองโดยแท้จริงเลยอันนั้นแหละถึงว่าการหลุดพ้นจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็อยู่ตรงนั้นฉะนั้นจิตเนี่ยสามารถที่จะคุมได้อยู่ในกำมือ 100% นะไม่ใช่ว่าคุมไม่ได้นะพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็เป็นผู้คุมจิตได้เขาเรียกว่าจิตอยู่ในอำนาจของท่านหมดเขาเรียกว่าจะเข้าสมาธิตอนไหนอย่างไรจะเข้าจะอยู่ทำหมวดไหนสามารถอยู่ได้ทันทีนะเปรียบเหมือนเสื้อผ้าของอะไรนะเสื้อผ้าอาภรณ์ของพระราชาอยู่ในหีบซึ่งจะสวมใส่เวลาไหนย่อมทำได้ตามความประสงค์นะก็เรียกว่าทำได้ทุกเวลาทุกการต้องการเวลาไหนก็ได้เวลานั้นต้องการใส่ชุดไหนก็ใส่ชุดนั้นได้เขาเรียกว่าอยู่ในกำมือหมดอยู่ในความครอบครองหมดอันนี้ก็เหมือนกันว่าจิตเนี่ยเราที่เรามีปัญหาที่สุดก็คือจิตอยู่นอกสมาธิฉะนั้นนอกสมาธิเนี่ยเราต้องใช้มรรคอย่างเดียวถึงจะแก้ปัญหาได้ถ้าเราไม่มีมรรคเนี่ยเราแก้ปัญหาไม่ได้เลยนะแต่ที่นี้มรรคเนี่ยเข้าใจยากมากนะเพราะมรรคเนี่ยเป็นสิ่งตรงข้ามกับการทำสมาธิซะด้วยซ้ำซึ่งใครอาจจะไม่เข้าใจมรรคเนี่ยเราจะปฏิบัติไปเนี่ยไม่ถูกแน่นอนนะแต่ตอนนี้ก็มีสายเข้ามานะขอการพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมประภาทิพย์จะเรียนพระอาจารย์โยมนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองเจริญพรเจริญพรโยมปฏิบัติมาสักระยะนึงแล้วค่ะคือเคยปฏิบัติทานมาเป็น10 ปีแล้วค่ะแต่มันก็ไม่ได้ผลอะไรเลยไม่มีอะไรเลยก็เลยหันมาทางญาณนี้มาดูรายการธรรมะสว่างใจตอนนี้เห็นว่าทางญาณนี้ก็น่าจะดีกว่าก็อยากจะกราบเรียนท่านอาจารย์จรัญนะคะขอหนังสือท่านนะคะเอาเดี๋ยวขอหลังใหม่เนาะเดี๋ยวถ้ามาได้เนี่ยมาที่วัดสังฆทานเลยเนาะถ้ายังไงเดี๋ยวคุยหลังใหม่กันแล้วกันเนาะก็คงจะมีไม่มีคำถามอะไรเนาะก็พูดถึงว่าการอบรมมรรคเนี่ยเป็นการที่ทำจิตในภาวะปกติเขาเรียกว่าสติปัฏฐานนะสติปัฏฐานด้วยมรรคด้วยเพราะมรรคเนี่ยไม่ขึ้นต้นด้วยสมาธิเท่ากับว่าเราจะมีสมาธิขนาดไหนเนี่ยเราต้องถอยออกมาก่อนเราถึงจะอบรมมรรคได้ถ้าปนสมาธิไปไม่ใช่แล้วเวลาทำสมาธิของมรรคเนี่ยสมาธิที่เกิดในยะมรรคเนี่ย เป็นสมาธิคนละอย่างกันด้วยการที่อบรมมรรคเนี่ยไม่ใช่ว่าก็ไม่ได้ว่าไม่มีมากเลยไม่ใช่น้อยเลยแต่เริ่มต้นทั้งแรกนะไม่ใช่สมาธิเป็นแค่สติกับปัญญาบางคนอาจจะบอกว่าเวลาอบรมมรรคทำไมไม่ใช่สมาธิเหรอ
คือแรกๆเนี่ยไม่ได้ใช้แต่ระหว่างทำไปเนี่ยสมาธิจะมากแล้วสมาธิมากเนี่ยเป็นสมาธิไม่ใช่ฌานหรือว่าเรียกทั่วไปเขาเรียกว่าญาณ นะหรือเรียกเต็มๆเขาเรียกว่าญาณทัศนะนะญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นรู้เห็นด้วยเป็นสมาธิในตัวด้วยมันจะเป็นสมาธิคนละอย่างกันฉะนั้นนักปฏิบัติอย่าตีความหมายว่าไม่ใช้สมาธิเนี่ยหมายถึงว่าเราไม่ใช่สมาธิฌานฌานเนี่ยไม่ได้ใช้นะใช้สมาธิของการอบรมมรรคเนี่ยมันจะเป็นสมาธิแบบญาณทัศนะนะสมาธิชนิดนี้เนี่ยรู้จักยากมากรู้จักยากเข้าใจยากเพราะว่ามันไม่ได้เข้าไม่ได้ออกไม่เหมือนฌานเขาเรียกว่าเข้าออกนะสมาธินี้จะเป็นสมาธิปกติดูธรรมดาเหมือนกับว่าเป็นสมาธิไม่มีเข้าไม่มีออกจะเป็นสมาธิต่อเนื่องตลอดนะเป็นทั้งสติเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาเป็นทั้งญาณทัศนะเป็นทุกอย่างในนั้นเขาเรียกว่าเบ็ดเสร็จเลยว่าสมาธิชนิดนี้เนี่ยคนที่อบรมมรรคเท่านั้นเนี่ยที่จะรู้จักถ้าคนไม่อบรมมรรคเนี่ยไม่รู้จักเลยนะรู้จักแต่ว่าฌานซึ่งฌานเนี่ยคนละอย่างกันนะไม่ใช่ฌานแต่เป็นญาณญาณหรือเรียกว่าญาณทัศนะนะเราจะเห็นว่ามรรคเนี่ยในข้อ8เนี่ยสัมมาสมาธินะเขาจะเติมข้อ9ไปบางครั้งนะเขาเรียกว่าสัมมาญาณะก็คือญาณตรงนี้ญาณชอบนี่เองแล้วก็ข้อที่10จะมีขึ้นมาอีกสัมมาวิมุตติญาณทัศนะเขาเรียกว่าการหลุดพ้นโดยการรู้เห็นชอบอันนี้เขาเรียกว่ามรรค10ข้อนะต่อจากข้อ8เป็นข้อ9ข้อ10แต่ท่านก็จะย่อเหลือข้อ8นะแต่ข้อ9ข้อ10นั้นมียังไงก็มีอยู่แล้วถ้าใครอบรมมาฉะนั้นวิธีนี้หรือการปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยนักปฏิบัติไม่ค่อยรู้จักกันนะมัวแต่ไปทำฌานแต่สมมติว่าไม่รู้จักแล้วก็ไม่ทำจะไปนิพพานได้ไหมไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ผ่านมรรคเราต้องเข้าใจว่ามรรคกับสมาธิฌานเนี่ยคนละอย่างกันเราเห็นไหมว่าตอนพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีฌานตั้งแต่พระชนมายุ7ขวบนะเข้าปฐมฌานได้ใต้ต้นว่าแล้วต่อมาเนี่ยท่านก็ทำฌานของอาราระบททุกขดาบทก็ได้ฌานถึงสูงสุดก็คือเนวสัญญานาสัญญายตนะนะแต่ท่านไม่มีมรรคพุทธเจ้าจึงเป็นพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้ฌานที่ท่านมีมาทุกชาตินะตั้งแต่โน้นชาติที่ท่านปรารถนาเป็นพุทธเจ้าที่พุทธเจ้าทีปังกรทรงพยากรณ์ว่าสุเมธดาบทท่านก็เหาะมามีถึงอภิญญา5นั่นบ่งบอกถึงว่าฌานของท่านแก่กล้ามากแล้วก็เต็มบริบูรณ์ของการอบรมแต่ท่านขาดเรื่องอริยมรรคเพราะว่ามรรคเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อตรัสรู้เท่านั้นยามเป็นผู้เจ้าเท่านั้นระหว่างที่ยังไม่เป็นผู้เจ้าเนี่ยมรรคจะปรากฏขึ้นไม่ได้เลยนะปรากฏไม่ได้ฉะนั้นเราต้องแยกว่าฌานอย่างหนึ่งมรรคอย่างหนึ่งเราเห็นว่าผู้เจ้านั้นมีฌานมาทุกระยะนะแต่ผู้เจ้ายังเป็นผู้เจ้าไม่ได้ต่อมาเนี่ยท่านก็ได้อบรมมรรคนี่เองแล้วก็ ทำให้ผู้เจ้าตรัสรู้ขึ้นมาได้ระหว่างที่ท่านตรัสรู้เนี่ยพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยทำหมวดแรกที่กล่าวถึงก็คือสติปัฏฐาน4นะสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นคำหมวดแรกที่กล่าวถึงว่าเพราะการอาศัยสติปัฏฐาน4นี่แหละทำให้การตรัสรู้ถึงได้เกิดขึ้นสติปัฏฐาน4กับมรรคนี่เป็นอันเดียวกันเพราะว่าสติปัฏฐาน4ก็คือมรรคข้อที่7นั่นเองแต่ทีนี้ท่านจะกล่าวอะไรก็ได้นะว่าว่าโดยทางเนี่ยเขาเรียกว่าว่าโดยทางเนี่ยกล่าวว่าเป็นมรรคว่าโดยสติเนี่ยท่านกล่าวว่าเป็นสติปัฏฐาน4เราจะว่าบทไหนว่าโดยสติหรือจะว่าโดยทางท่านก็จะเป็นหมดไปเขาเรียกว่าว่าโดยบทเนี่ยก็คืออริยสัจ4ว่าโดยทางก็คือมรรคมีองค์8ว่าโดยสติก็คือสติปัฏฐาน4ว่าด้วยธรรมก็คือวิราคธรรมอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือว่าว่าแต่ละหมวดละหมวดไปฉะนั้นเราจะเห็นว่าตอนตรัสรู้เนี่ยพุทธเจ้าจะกล่าวถึงธรรมหมวดหนึ่งก็คือว่าสติปัฏฐาน4เพราะสติปัฏฐาน4เมื่อทำแล้วเนี่ยเท่ากับอริยมรรคมีองค์8ก็ถูกทำไปด้วยทำหมวดอื่นๆก็ถูกทำไปด้วยแล้วก็ในพระสูตรก็มีหลายสูตรรองรับว่าบุคคลเจริญสติปัฏฐาน4มาดีแล้วเนี่ยเท่ากับอริยมรรคมีองค์8ก็ถือว่าอบรมแล้ว แล้วบุคคลที่อบรมมรรคมีองค์8มาดีแล้วเนี่ยก็ถือว่าสติปัฏฐาน4ก็ถือว่าอบรมมาดีแล้วนั่นเองเท่ากับว่าอบรมอย่างหนึ่งก็ทุกอย่างหนึ่งก็ถูกอบรมแล้วเรามาดูตอนที่ว่าพุทธเจ้าปรินิพพาน
นะตอนที่ตรัสรู้เนี่ยสรรเสริญสติปัฏฐาน4ตอนตรัสรู้เนี่ยสติปัฏฐาน4ตอนพระนิพพานเนี่ยท่านกล่าวถึงว่าที่ตอบปัญหาของสุปัฏฐาดาบทว่าศาสนาใดมีอริยมรรคมีองค์8ศาสนานั้นย่อมมีสมณะ1 2 3 4นะศาสนาใดที่ไม่มีมรรคมีองค์8ศาสนานั้นก็ว่างจากสมณะทั้ง4นี้บ่งบอกถึงว่ามรรคนั่นเองทำให้เกิดสมณะ1 2 3 4ก็คือโสดาสกิทานาคาพระอรหันต์ฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าปราศจากมรรคแล้วเนี่ยจะเป็นพระยาเจ้าไม่ได้เลยนั่นเองก็คือไม่มีสมณะ1 2 3 4แน่นอนทีนี้มรรคเนี่ยเรามารู้จักว่ามรรคเนี่ยท่านทำอย่างไรกันท่านทำยังไงมรรคเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อ1เป็นข้อที่นำหน้าที่สุดก็คือสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นต้องชอบก่อนท่านจัดว่าความเห็นชอบนี้เป็นปัญญาท่านจะเอาปัญญานำหน้าเลยไม่ได้เอาสมาธินำปัญญานำหน้าว่าทุกทั้งหมดที่เรามีอยู่ก็คือความคิดนะความคิดความนึกต่างๆที่เราคิดแล้วทุกเหตุของความทุกข์ก็คือความยึดมั่นในอุปทานขันก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือร่างกายนี้นั่นเองทุกคนมีความยึดมั่นรูปร่างกายนี้ก่อนแล้วถึงจะมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฉะนั้นขันธ์ทั้ง5เนี่ยยึดมั่นรูปเป็นที่สุดเลยแล้วถึงมีนามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามมาอีกทีนึงรวมเป็น5นะแต่ทั้งหมดก็คือยึดมั่นรูปก่อนฉะนั้นเราจึงว่าพุ่งประเด็นตรงที่ว่าเราจะต้องเอาจิตเนี่ยมาเห็นรูปก็คือร่างกายนี้ให้ชัดนะถ้าเราเห็นร่างกายนี้ได้เห็นร่างกายตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านี้ได้เนี่ยเราก็เห็นแจ้งในอริยมรรคนะเท่ากับว่าเราก็สามารถที่จะถอดถอนอุปทานนั้นก็คืออุปทานขันธ์จิตเราถึงจะมั่นคงได้นะอันนี้คือว่าสมาธิที่มุ่งไปที่เห็นขันธ์5โดยตรงนะเราก็สามารถที่จะรู้แจ้งได้ก็มีสายเข้ามาขอกราบอาจารย์ครับมีสายเข้าจากสุพรรณครับจากโยมสง่าเจริญพรใจโยมถามไอ้เนี่ยครับผมไปทำบุญงานปิดทองฝังลูกนิมิตเนี่ยฮะผมซื้อที่ดินซื้อกระเบื้องทีนี้ไอ้ผมก็ไม่รู้นะทางวัดเขาจะซื้อหรือเปล่าที่ดินเนี่ยผมทำไปแล้วผมจะได้บุญไหมครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกเอาอาจจะตั้งว่าเราอาจจะตั้งใจว่าซื้อที่ดินนะซื้อกระเบื้องนะแต่ว่าจริงๆแล้ววัดก็ไม่ได้มีการซื้อที่ดินไม่ได้ซื้อกระเบื้องอะไรอาจจะไปใช้ในเรื่องอื่นแต่ก็ไม่เป็นไรผมขอฟังทางวิทยุนะได้คือเขาเรียกว่าบุญเราเนี่ยเจาะจงนะบุญเขาเรียกว่าเจาะจงว่าให้กระเบื้องนะที่ดินนะแต่ว่าพระเอิญวัดเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเจตนาตรงนั้นแต่เจตนาอย่างอื่นเช่นว่าฝังลูกนิมิตนะต้องการดูแลอย่างอื่นไปฉะนั้นเงินที่เราบริบูรณ์นั้นน่ะ อาจจะว่าไม่ตรงวัตถุประสงค์ของเราว่าทางวัดอาจจะไม่มีตรงนั้นและเราเองก็ไม่ได้สอบถามว่าวัดจะทำอะไรนะเราก็ถือว่าการทำบุญไปนั้นก็ถือว่าทำบุญแล้วนะถือว่าได้บุญเพราะว่าเราอาจจะตั้งใจตรงนี้โดยที่ไม่ต้องถามหรือว่าเราต้องการทำบุญอย่างนี้ก็เลยว่าเจาะจงไปเลยแต่ท่านี้ทางวัดก็ไม่ได้ทำตรงนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรถือว่าการให้ท่านจะทำอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าจะทำอย่างที่เราตรงของเราหรือจะไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าการให้นั้นเป็นการสำเร็จแล้วส่วนเจตนานั้นจะไปทำอะไรก็อยู่ที่ท่านอีกทีหนึ่งเราก็ถือว่าได้บุญโยมนะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ถามว่าขณะนั้นเขาจะต้องการทำอะไรนะอาจจะเป็นอย่างลักษณะนั้นหรือเราต้องหรือเขาต้องการอย่างนั้นนะอาจจะพูดอย่างนั้นไปก็ถือว่าโยมทำบุญไปก็คือสำเร็จประโยชน์โยมนะสำเร็จประโยชน์ก็คือว่าตรงนั้นน่ะนิดๆหน่อยๆยังไงก็ปัจจัย4นะดูแลเสนาสนะที่อยู่อาศัยต่างๆไปก็แล้วกันเนาะอย่างอื่นก็ยังเป็นอยู่ในขอบเขตเดียวกันนะก็อาจจะเป็นเรื่องของการสร้างวัดสร้างโบสถ์ที่ลงฝังลูกนิมิตมาอาจจะเป็นการสร้างโบสถ์ไปแล้วก็ได้นะที่ดินอาจจะไม่อาจจะที่ดินอาจจะไม่ได้ซื้อบางครั้งก็อาจจะเป็นกระเบื้องหรือจะเป็นวัสดุอื่นที่เกี่ยวกับโบสถ์ไปก็ได้นะอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราทำบุญแล้วนะโยมนะก็ได้บุญตามนั้นนะก็ขอพูดเรื่องการประพฤติปฏิบัติว่า
การที่เราอบรมมรรคเนี่ยจึงว่าเราต้องเข้าใจว่าปกติทุกคนเนี่ยเดินมรรคอยู่แล้วโดยที่ว่าเป็นปกติของปุถุชนทั่วไปคำว่ามรรคของปุถุชนก็คือจิตที่เราคิดถูกทุกวันนี้เป็นมรรคหมดแหละนะแต่ว่ามันเป็นมรรคผิดเขาเรียกว่ามิจฉามรรคทางนั้นเป็นทางผิดก็คือทางนั้นก็เป็นมรรคแปดเหมือนกันนะมีมิจฉาทิฏฐิเป็นหัวหน้ามิจฉาสังคโปตามมาแสดงว่าทางที่เราเดินก็หมายถึงว่าจิตเรานี่ปล่อยไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจไปคิดในทุกวันนี้เป็นมรรคแต่เป็นมรรคผิดเขาเรียกว่ามิจฉามรรคทีนี้เราก็เลยกลับด้าน นะกลับด้านว่าจิตคิดถึงเขาเนี่ยคิดถึงคนอื่นเนี่ยเป็นมิจฉามรรคทีนั้นท่านให้จิตเรากลับมาที่ตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าให้จิตของเราท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาพระบวชมาปุ๊บเนี่ยท่านก็จะให้เกสาโลมานาขาทันตาตะโจเวลาเราทำไปเนี่ยเราเอาจิตมาท่องเที่ยวในตัวเราเนี่ยจะเป็นมรรคทันทีเลยเขาเรียกว่าสัมมามรรคพูดง่ายๆก็คือว่าคิดถึงเขาเป็นมิจฉามรรคคิดถึงเราเป็นสัมมามรรคแต่เมื่อใหม่ๆเนี่ยเราทำไปเนี่ยทั้งๆที่ใช้สติกับปัญญาเท่านั้นเองไม่ได้ใช้สมาธิร่วมอะไรแต่เมื่อทำไปแล้วสักระยะหนึ่งสมาธิก็จะมากขึ้นเองฌานก็มาญาณก็มาฉะนั้นวิธีนี้ไม่ได้เริ่มต้นด้วยสมาธิแต่จบลงด้วยสมาธิหมายถึงว่าสมาธิจะเกิดภาคหน้าเหมือนบุคคลที่บอกว่าไป เอาเมล็ดเนี่ยเมล็ดพืชเนี่ยไปหมกดินไว้ก่อนต่อไปหมกดินแล้วรดน้ำไปเรื่อยๆนะเมื่อเมล็ดนั้นถูกน้ำถูกดินก็มีความพอเหมาะที่จะงอกต่อมาก็เป็นต้นขึ้นเป็นดอกเป็นผลเป็นใบขึ้นมาคล้ายๆว่าทีแรกจะเป็นต้นเป็นผลเป็นใบทีเดียวไม่ได้แต่เมื่อเราเพาะเมล็ดไปหรือว่าการงอกของเมล็ดนั้นน่ะเมื่อเรามีเหตุปัจจัยให้งอกได้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีผลตามมาทีหลังเหมือนกับว่าแรกๆเนี่ยเราใช้สติก่อนใช้ปัญญาก่อนต่อไปสมาธิก็จะมาเองโตขึ้นมีแต่สมาธิมีทั้งสติมีทั้งปัญญาแตกหน่อแตกกอออกมาเยอะแยะไปหมดเลยลักษณะของมรรคจะเป็นแบบนั้นฉะนั้นจึงว่าแรกๆเนี่ยจึงว่าใช้สติกับปัญญาเท่านั้นก็ข้อหนึ่งของมรรคกับข้อสองเป็นปัญญานะข้อสามข้อสี่ข้อห้าเป็นศีลข้อหกข้อเจ็ดข้อแปดเป็นสมาธิฉะนั้นเราเห็นว่าปัญญาศีลสมาธิแต่เอาละเราใช้ปัญญาและสมาธิเนี่ยเป็นผลออกทีหลังเหมือนกับว่าเป็นมรรคผลหรือเป็นดอกผลของผลไม้ต้นไม้นั่นเองเราถือว่าการทำอย่างนี้เนี่ยบางคนบอกว่าทำได้ยังไงนะไม่มีสมาธิทำได้ยังไงทำไปเถอะเดี๋ยวก็มีมันไม่มีตอนนี้หรอกทุกคนต้องเริ่มศูนย์ก่อนแต่ค่อยๆไต่ขึ้นไปเดี๋ยวจะมี4 5 6 7 8 9ไปเรื่อยๆจะมีตัวเลขขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็สมาธิจะมากมายก่ายกองจนที่หลายคนที่โทรมาบอกว่านอนไม่หลับสว่างมากเพราะว่าสมาธิทุกอย่างมาหมดเลยฌานก็มาญาณก็มาฌานทั้งๆที่เราไม่ได้ทำเลยก็มาแต่ทุกคนเนี่ยเหมือนกับว่าเราฝึกกันเนี่ยพุ่งไปทำฌานเลยพุ่งไปทำฌานเลยก็คือว่าอยากได้ฌานก็วิ่งหาฌานเหมือนอยากคนได้เงินก็วิ่งหาเงินเนี่ยแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยถูกนะวิ่งหาตรงๆไม่ค่อยถูกแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้เงินต้องวิ่งหางานนะถ้าเรามีงานเงินก็จะมาอย่างนี้เขาเรียกว่าได้อย่างนี้เราอยากได้สมาธิเราต้องใช้สตินะใช้สติกับปัญญาเดี๋ยวสมาธิจะมาเองอย่างนี้เขาเรียกว่าให้สมาธิมาหาเราไม่ใช่เราไปหาสมาธิทีนี้เราอบรมไปเนี่ยสมาธิจะเข้ามาหาเองซึ่งต่างจากหลายคนที่บอกว่าวิ่งหาสมาธิกันอยากจะได้สมาธิก็วิ่งหาการทำสมาธิกันทำไปสมาธิก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่คนที่อบรมมรรคเนี่ยไม่วิ่งหาเลยเดินมรรคอย่างเดียวอบรมมรรคอย่างเดียวพิจารณากายอย่างเดียวแต่สมาธิจะมาหากลายเป็นว่าสมาธิเป็นฝ่ายเข้ามาหาไม่ใช่เราเข้าไปหาสมาธิฉะนั้นมันวิธีที่มันตรงข้ามกันนะการที่เรามารู้จักมรรคเนี่ยซึ่งเป็นการรู้จักได้ยากแล้วก็มรรคเนี่ยท่านกล่าวถึงว่าเป็นสังคตธรรมนะเป็นสังคตธรรมหมายถึงว่าธรรมที่จะต้องใช้ความปรุงแต่งเราคิดว่าความปรุงแต่งเนี่ยเป็นความไม่สงบทุกคนก็รังเกียจหมดเลยแต่คนบางคนเนี่ยเขาแยกประเภทว่าความคิดบางอย่างรังเกียจแต่ความคิดบางอย่างต้องทำให้มาก
ขาไม่ได้ตีรวมว่าความคิดทั้งหมดความคิดตรงไหนวะคิดถึงเขานั้นรังเกียจมากนะแต่คิดถึงเราต้องคิดให้มากเพราะว่ามรรคเนี่ยเป็นสังคตธรรมธรรมที่ต้องใช้ความปรุงแต่งการปรุงแต่งตัวเองเนี่ยเป็นกุศลแล้วก็ทำให้จิตของเรามั่นคงอันนี้แหละถึงว่าคนจึงรู้จักมรรคยากมรรคจึงเป็นการปฏิบัติอย่างเดียวที่เราจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานนะครับขอการท่านอาจารย์ครับมีสายเข้าจากสงขลาครับโยมรักกิตตาเจริญพรจ้าโยมค่ะการนมัสการท่านอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างโยมค่ะโยมพระอาจารย์เวลาโยมแบบตาโยมเห็นเป็นแสงสีเหลืองทองพระอาจารย์เราก็เฉยๆไว้ดูตาต่อไปเรารับรู้เท่านั้นเองแต่ไม่ต้องใส่ใจแอบแลดูนิดๆแต่ว่าไม่ได้ว่าเป็นเป้าหมายใหญ่ที่เราจะต้องใส่ใจตรงนั้นแต่มันก็ดับไปเองถ้าเราไม่ใส่ใจมันไม่หายมันจะมีมากไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราใส่ใจเดี๋ยวเขาหายเขาหายแน่ฉะนั้นเราไม่ต้องใส่ใจแล้วเขาจะอยู่กับเราตลอดเวลาต่อไปเขาจะเปลี่ยนวิวัฒนาการเป็นแสงอย่างอื่นเยอะแยะไปหมดตัวเราจะออกแสงทั้งหมดเดี๋ยวมันเข้ามาอยู่ตัวแล้วก็จะเกินตัวเราทั้งหมดเลยแต่ตอนนี้เนี่ยเราทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปคือแสงเหล่านี้ไม่มีประโยชน์อะไรโยมเพราะว่าเขาเกิดขึ้นเป็นผลพลอยได้เท่านั้นเองแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรว่าทำให้คุณธรรมเราก้าวหน้าอะไรแต่ว่ามันเป็นทางของผู้รู้แจ้งคำว่าแจ้งมันต้องมีแสงไม่ใช่มืดมืดเท่านั้นเองเหมือนแสงไฟเนี่ยที่เราเปิดเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าแสงก็แสงแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นเราต้องการเห็นสิ่งนั้นไม่ใช่แสงนั้นแต่แสงนั้นก็เป็นสักแต่ว่าแสงที่เปิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเท่านั้นเองถ้าอาจารย์เวลาเราเห็นแสงแบบนี้เราก็พิจารณาไปเรื่อยๆใช่ไหมถูกต้องแล้วก็การเห็นแสงอย่างนี้เนี่ยเกิดจากอะไรเป็นต้นเหตุเราก็ต้องเข้าใจว่าเกิดจากการพิจารณาตัวมาตั้งแต่หน้าเดิมทีมาตลอดมันถึงได้เกิดแสงนี้ขึ้นมาฉะนั้นแสดงว่าต้นเหตุของการเกิดแสงนั่นก็คือการพิจารณาตัวแล้วเวลาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะทิ้งต้นไปเอาปลายไม่ได้เราก็ต้องทำต้นนั้นต่อไปเขาเรียกว่ามันต้นเป็นการพิจารณากายผลมันเป็นการที่เกิดจากแสงทีนี้เราอย่าทิ้งต้นจะไปดูที่ผลไม่ได้ฉะนั้นเราเหมือนกับว่ารับรู้อย่างเดียวแค่สังเกตพอแล้วก็พิจารณาตัวไปทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าทุกคนต้องเป็นหมดนะพระอาจารย์แต่ว่าเวลาโยมเห็นแสงเวลาโยมหลับตาก็เห็นหน้าเวลาโยมเปิดตาโยมไม่เห็นที่อ่ะคือมันผสมว่าลืมตาเนี่ยมันมีแสงข้างนอกที่มันปนอยู่มันก็เลยเห็นมันมีอยู่ในนั้นแหละแต่ถูกกบอยู่ด้วยแสงตะวันหรือว่าแสงความกลางวันน่ะมันแสงเหล่านั้นมันจะกบอยู่แต่ถ้าหลับตาเนี่ยมันไม่กบมันก็เลยเห็นแต่กลางคืนจะชัดเจนมากเลยกลางคืนเนี่ยลืมตาก็สว่างหลับตาก็สว่างเพราะว่าแสงดวงอาทิตย์สวยแสงข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้ปนแสงไฟก็ไม่ได้ปนมันก็จะสว่างแต่ว่าไม่ต้องใส่ใจนะไม่ต้องใส่ใจในตัวโยมก่อนถามคิดว่าเวลาเราพิจารณาเอาร่างทราบศพหรือว่าเอาร่างสดๆดีที่ว่ามันดีที่สุดนะพ่ออาจารย์โยมตามเองคือดีทั้งสองร่างโยมอยู่ที่ว่าความเหมาะสมของเราแต่ร่างซากศพเนี่ยมันเป็นร่างเริ่มแรกร่างเริ่มแรกเนี่ยมันจะกลายเป็นร่างจริงทีหลังแต่เมื่อจิตเนี่ยเป็นไปของเขาเองเนี่ยให้เขาเป็นไปร่างไหนดีทั้งนั้นเหมือนกับว่าผลไม้เนี่ยเริ่มแรกเขาเป็นดอกก่อนต่อมาเนี่ยดอกก็จะกลายเป็นผลขึ้นมาเหมือนกับว่าเริ่มแรกเนี่ยดอกเนี่ยเป็นการนำทางไปฉะนั้นอสุภะเนี่ยเป็นการนำทางไปแต่สุดท้ายเนี่ยเราเห็นร่างจริงต่อไปเนี่ยเราจะเห็นร่างจริงอย่างเดียวไม่ใช่ว่าเราเลือกเองนะจิตมันเป็นเองเราให้จิตเป็นเองดีกว่าว่าอันไหนดีทั้งนั้นนะดีทั้งนั้นขอให้จิตเป็นเองไม่ใช่เราเป็นเองจิตจะเอาอะไรก็เอานั้นแหละถ้ามันร่างสดเอาสดไปถ้าเน่าก็เอาเน่าไปแต่ต่อไปเนี่ยเน่าจะไม่มีละมีแต่สดอย่างเดียวเวลาโยมพิจารณาร่างซากศพเนี่ยรู้สึกว่าภาพมันจะเห็นภาพมันจะชัดดีกว่าถ้าเป็นร่างสดๆอันภาพมันไม่ค่อยชัดอันไหนดีเอานั้นก่อนอันไหนดีเอานั้นก่อนสำหรับตอนนี้นะแต่ตอนต่อไปเนี่ยคนละอย่างละนะมันจะไม่เป็นอย่างที่เราว่านี่แหละแต่ว่าตอนนี้ดีอย่างท่านตรงนี้ก็เอาอย่างนี้ก่อนต่อไปโยมจะบอกเลยว่าร่างสดดีกว่าร่างเน่าอีกแต่ตอนนี้ร่างเน่าอาจจะดีกว่าร่างสดมันจะเปลี่ยนได้โยมแต่ว่าเอาขนาดนั้นว่ากันแล้วกันได้หมดโยมค่ะขอบคุณค่ะพระอาจารย์สาธุนะ
ก็นี่แหละว่าจิตของเราที่เดินอยู่ในตัวเราเห็นแจ้งตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยเขาเรียกว่าอบรมมรรคเป็นสัมมามรรคฉะนั้นพุทธเจ้าจะให้พระทุกองค์ในวันบวชท่านไม่ได้ให้ทำสมาธินะ ให้ทำตรงนี้เลยแล้วทำไมสมาธิไม่ทำล่ะเพราะว่าไหนๆข้างหน้าก็เกิดอยู่แล้วนะเกิดสมาธิอยู่แล้วไม่ต้องทำตอนนี้หรอกก็เหมือนว่าเมล็ดพืชเนี่ยตอนนี้มันไม่มีต้นหรอกแต่เป็นเมล็ดก่อนแต่ยังไงก็มีต้นมีดอกมีใบมีผลอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วฉะนั้นสมาธิเนี่ยท่านไม่ได้ให้ทำแต่ถือว่าตรงเนี้ยมันเป็นศูนย์รวมของสมาธิอยู่แล้วต่อไปท่านก็เป็นสมาธิแล้วก็แสงสว่างก็จะมากอย่างโยมว่าโยมกล่าวมาเมื่อกี้นี่เองแรกๆก็ไม่มีแสงอะไรหรอกไม่มีสมาธิอะไรหรอกแต่เราทำไปเราทำไปเราจะก้าวกระโดดไปที่สมาธิเลยมันยากนะมันก้าวกระโดดไปตรงนั้นนะยากแล้วก็ยากแล้วยังไม่พอสมาธิเราก็จะเสื่อมและเสื่อมยังไม่พอสมาธิกลับไม่เห็นอีกนะมันยังไม่เห็นอะไรอีกมันเห็นแต่ความว่างนะว่างนั้นก็ไม่ใช่ว่าว่างอะไรว่างหรอกว่างแล้วทั้งที่กิเลสเราก็เพียบอยู่มันก็เลยเป็นลักษณะที่ไม่ใช่ระบบที่จะเข้าสู่มรรคนะครับขอกราบอาจารย์ครับมีสายเข้าจากอุบลครับจากโยมสื่อเจริญพรจ้าโยมกราบนมัสการพระอาจารย์ครับเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยผมอยากจะคือผมฟังเมื่อกี้นี้จากรายการนี่นะครับท่านบอกว่ามรรคเนี่ยเดินมรรคเนี่ยข้อที่หนึ่งคือให้มีสติที่ว่านี่น่าจะเป็นสติปัฏฐาน4ใช่ไหมครับใช่สติเนี่ยมันเขาเรียกว่าสติเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ทำได้ทุกหมดเลยใช้ทุกกรณีจะเป็นสติปัฏฐาน4ก็ได้นะว่าไงสติที่ว่านี่คือความระลึกได้ในสิ่งที่เรากำลังทำ ใช่ไหมครับไม่ใช่สตินี่คือความเอาจิตไล่ไปในตัวเราเขาเรียกว่ากายคตาสตินะกายะคือว่าท่องเที่ยวไปในกายถ้าเราระลึกได้อย่างนั้นน่ะมันเป็นสติลอยไปไม่ใช่สติปัฏฐานสติปัฏฐานเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเป็นกายคตาสตินั่นเองอันเดียวกันท่องไปเที่ยวไปในอาการ32คือสติกับสติปัฏฐานนี่ต่างกันนะเพราะว่าในมรรคเนี่ยมันเป็นสติปัฏฐานเราต้องเห็นกายอย่างเดียวแต่ว่ารู้ตัวว่าทำอะไรนั้นอันนั้นเป็นสติลอยๆธรรมดาไม่ใช่สติปัฏฐานเราต้องแยก2สติเนี่ย2อย่างต่างกันว่าไงเอ่ยโยมครับผมอันนี้เมื่อสติรู้ไปตามกายเนี่ยนะเดินอยู่ตามกายตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้าเนี่ยนะครับแล้วมันจะเกิดไอ้ปัญญารู้ความ เป็นจริงขึ้นมาเองใช่ไหมครับถูกต้องเราต้องเห็นลึกเข้าไปถึงตับไตเส้นผงนะไม่ใช่แค่ว่าเห็นหัวถึงเท้ารู้การเคลื่อนไหวอย่างเดียวยังไม่ใช่ยังตื้นอยู่เราต้องเห็นตับไตเส้นผงเขาเรียกว่ากายคตาสติหรือสติปัฏฐานแล้วสติปัญญาจะเกิดขึ้นเองมาตามลำดับเหมือนกับว่าเมล็ดเนี่ยลงไปในดินเนี่ยยังไม่มีต้นไม่มีดอกมีใบสักอย่างแต่ต่อไปจะมีต้นมีดอกมีใบที่หลังแบบนั้นเลยก็ขอต่อนะครับมรรคข้อที่4ข้อที่5เนี่ยข้อที่6 7 8เนี่ย ว่าไงมรรคข้อที่4ขอทบทวนหน่อยครับข้อที่4ก็คืออาชีพชอบโยมอาชีพชอบสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตการงานชอบแล้วก็สัมมาอาชีโวคืออาชีพชอบข้อที่3เนี่ยสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตข้อที่4ก็คือว่ากัมมันโตคือการงานชอบนะข้อที่5ก็คืออาชีพชอบนะอาชีพชอบสรุปแล้วก็คืออยู่ในศีล อยู่ในหมวดของศีลเพราะว่าจิตถ้าจิตเราอยู่ในตัวนะอบรมมรรคเนี่ยทำสองอย่างที่จะปรากฏขึ้นมาก็คือฮิริโอตตัปปะแล้วฮิริโอตตัปปะตัวนี้น่ะจะทำให้ไปซักฟอกของสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวให้เป็นศีลที่บริสุทธิ์ขึ้นเพราะทำสองอย่างเนี่ยทำให้ศีลสามอย่างนี้เป็นศีลเนี่ยให้บริสุทธิ์ขึ้นด้วยทำก็คือฮิริโอตตัปปะฮิริโอตตัปปะจะเกิดขึ้นได้เนี่ยจิตต้องอยู่ในตัวเราเท่านั้นถึงจะเกิดถ้าอยู่นอกตัวแล้วจะเป็นอหิริกะอนุตตปะนะมันจะเป็นตรงข้ามเลยครับผมมีอะไรไหมครับผมกราบนมัสการท่านสาธุนะ
ก็หมายถึงว่าศีล ข้อนี้เนี่ยจะเป็นตัวค้ำจุนให้สมาธิของเราไพบูลย์เขาเรียกว่าไม้สามเส้าพิงกันอยู่นะไม้สามอันพิงกันอยู่ก็คือว่าศีลสมาธิปัญญานะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจะเป็นการประชุมกันมรรคเนี่ยรวมความแล้วเนี่ยทั้งมีทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาอยู่ในนั้นนะ แต่ขึ้นต้นด้วยปัญญาก่อนแล้วลงตามมาด้วยศีลแล้วก็สุดท้ายจะเป็นสมาธิเขาเรียกว่าจะพึ่งพากันจะจับไม้อันไหนอันหนึ่งอันไหนออกไม้ทั้งสองก็ล้มได้ถ้าค้ำไว้ไม้ทั้งสามก็ตั้งอยู่นะเขาเรียกว่าค้ำจุนกันเหมือนไม้สามเส้าฉะนั้นศีลของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีหิริโอตตัปปะเข้าไปแก้ไม่แก้ไขเนี่ยจะเป็นศีลที่ดีไม่ได้มันจะเป็นทุจริตสามนะแล้วรัฐเราอบรมมรรคเนี่ยมันจะเป็นสุดจริตสามได้นะก็มีสายเข้ามาเนาะครับขอกราบพระอาจารย์ครับสายเข้าจากบุรีรัมย์ครับจากโยมสำเภาเจริญพรจ้าโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมเจริญกายกตาสติเห็นกายแล้วว่าไงแล้วว่าไงพูดไปโยมก็เห็นกายแต่ยังไม่ทั่วเลยยังไม่ทั่วร่างเลยเจ้าคะนี่เป็นไรค่อยๆพั่วค่อยๆไปแล้วทำอย่างนี้ถูกไหมเจ้าคะ เห็นภายนอกเห็นภายในโยมเห็นภายในไหมค่ะค่ะแล้วหลวงพ่อจิตแล้วจิตน่ะจิตน่ะมันจิตน่ะมันอ่อนนุ่มแล้วยังไงมันอ่อนนุ่มทำด้วยน้ำตาค่ะนั่นแหละดีละอย่างนั้นแหละอ่อนนุ่มอย่างนั้นแล้วจะถูกไหมเจ้าคะถูกแล้วโยมถูกแล้วทำแล้วอ่อนนุ่มแล้วก็ไปด้วยน้ำตานั้นถือถูกต้องนะเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าเห็นตัวเองเนี่ยมันจะคอยจะน้ำตาไหลนะว่าเห็นความสังเวชเนี่ยอันนั้นเนี่ยถูกต้องโยมรักษาตรงนั้นไว้ทำให้มากตรงนั้นไว้รักษาตรงนั้นไว้อย่าให้หายหายก็ตั้งใหม่แต่จิตนะมีความสุขมากเลยเจ้าคะนั่นแหละจิต และจิตเบิกบานตลอดใช่เบิกบานตลอดเลยค่ะแล้วมีอะไรอีกไหมค่ะนมัสการแค่นี้เลยจ้ะค่ะสาธุนะสาธุก็คงจะสาธุสาธุการที่เราเอาจิตไว้ในตัวของเราเนี่ยมันจะเย็นเย็นเบิกบานชุ่มฉ่ำแล้วก็นุ่มนุ่มแล้วก็คะเคล้าด้วยน้ำตาเห็นความสังเวชในสรีระนี้ว่าไม่มีอะไรคนเราจะร้องไห้ถ้าเราไม่ร้องไห้เนี่ยมันดีไม่ได้โยมเหมือนว่าการร้องไห้ครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับว่าจิตเขายอมที่จะรับความดียอมที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะการร้องไห้เป็นสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่ในอริยวินัยนะถือว่าเราเกิดครั้งแรกร้องไห้เกิดทางโลกตอนนี้เราโตแล้วเนี่ยไม่ใช่เด็กแต่ว่าเราเป็นเด็กของอริยวินัยกำลังจะเป็นเด็กอยู่ทางธรรมนะถือว่าการร้องไห้ของเรานั้นเป็นนิมิตหมายของการที่ว่าจิตของเราอ่อนโยนทุกคนทำจะนุ่มหมดเลยอ่อนโยนนะแต่ไม่ใช่อ่อนแอนะอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอเขาเรียกว่ามีใจเข้มแข็งแต่อ่อนโยนอารมณ์มุนละไมแล้วก็เป็นสมาธิที่เย็นๆแล้วก็กินเวลานานตลอดทั้งวันกลึ่มตลอดเลยซึ่งสมาธิเหล่านี้แรกๆเราไม่มีนะแรกๆเราก็พิจารณาธรรมดาเนี่ยแหละแล้วก็ต่อไปจะมีขึ้นไปถึงได้บอกว่าเริ่มต้นไม่ต้องจำเป็นต้องใช้สมาธิเดี๋ยวก็มีมาเองนะมีมาเองมีมากขึ้นมากขึ้นจนบางคนนอนไม่หลับนะสว่างสวัยไปหมดนะแล้วก็สว่างอย่างนั้นไม่เสื่อมนะเราก็รักษาไว้นะพอกพูนไว้ทำอย่างนั้นเนี่ยโยมรักษาไว้นะอย่าให้หาย มันลืมตัวหรือหายก็ตั้งใหม่ก็แล้วกันเนาะยังไงก็โทรมาบอกอีกแล้วกันครับขอการพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากร้อยเอ็ดครับจากโยมต้อยเจริญพรจ้าโยมค่ะการนมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงพระอาจารย์ที่พระอาจารย์พูดว่าน้ำตาจะไหลแล้วก็จิตเรากายเราจะสงบถูกค่ะหนูเป็นแล้วก่อนที่จะเป็นหนูจะเป็นมาในลักษณะหนึ่งเหมือนกรรมฐานค่ะหนึ่งไม่พูดเราพูดไม่ได้เราจะพูดแต่มันพูดไม่ได้สองเดิน
จะเดินไม่ได้ค่ะจะยืนเฉยแต่จะบอกด้วยน้ำตาค่ะจะบอกด้วยน้ำตาว่ามันเวทนาเรามีเวทนาเราเอาน้ำตาออกมามีแต่น้ำตาออกมาค่ะแล้วทำไมถึงต้องเป็นอย่างนี้คะคือโยมทำกรรมฐานแบบไหนมาก่อนนะมันมีสองกรรมมันสองสมาธินะฌานก็มีฌานก็มีร้องไห้ทั้งคู่เหมือนกันแต่ร้องไห้ต่างกันนะร้องไห้แต่ว่าไม่เหมือนกันทีเดียวเอาเป็นว่าโยมทำยังไงถึงได้ถึงเป็นอย่างนั้นก่อนที่จะเป็นทำยังไงมาก่อนก่อนที่จะเป็นแบบนี้ค่ะมันจิตที่จิตมันรู้ที่จิตหนูเมื่อก่อนรู้ถ่ายรูปได้นะถ่ายรูปได้รูปวิญญาณรูปคิดหลอดยืนเลยค่ะต่อมาก็เลยผ่านมาตรงนั้นได้หนูก็เลยไปเข้าวัดไปวัดแหละค่ะไปปฏิบัติที่วัดเสร็จแล้วก็เลยมารู้อีกทีนึงอีกอาทิตย์นึงต่อมาจะเก็บที่จิตจะรู้ที่จิตนี่เหนื่อยมากเลยนะคะกำลังของเราต้องต้านแต่ต้านไม่อยู่ค่ะหนูก็ต้องล้มลงแล้วก็ออกด้วยน้ำตาค่ะจะเป็นอย่างนี้ค่ะหนูจึงอยากจะรู้ว่ามันเป็นสมาธิลึกหรือเปล่าแล้วหนูจะออกได้ยังไงคะเวลาหนูจะออกจากที่หนูนอนน่ะจะลุกด้วยตัวเองไม่ได้ต้องจุดธูปจริงๆนะคะจุดธูป18ดอกหนูจะลุกขึ้นนั่งปกติเป็นคนปกติอย่างนี้ค่ะค่ะการนมัสการค่ะพระอาจารย์เอาแค่นี้ค่ะฟังจากวิทยุค่ะสาธุนะคือสมาธิอย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่าสมาธิไม่ใช่แบบอริยมรรคนะคือร้องไห้เนี่ยมันมีสองสมาธิเหมือนกันสมาธิฌานก็ร้องได้เหมือนกันแต่ร้องอีกแบบหนึ่งร้องในรูปแบบหนึ่งแสดงว่าคนร้องไห้เนี่ยไม่ได้มีว่าอารมณ์เดียวกันร้องไห้เสียใจก็มีร้องไห้ดีใจก็มีร้องไห้ดีใจแบบต่างกันก็มีต่างวัตถุต่างความหมายกันก็มีอย่างเงี้ยฉะนั้นการที่เราร้องไห้ทางฌานเนี่ยจิตมันนิ่งแล้วก็เห็นความสงบแล้วมีความสุขแล้วก็ปิติใจร้องไห้นะน้ำตาไหลนึกถึงความว่าสงบนึกถึงความเยือกเย็นนึกถึงคำสอนพระเจ้าเหมือนกับว่าเป็นที่สงบนั้นร้องไห้ได้เหมือนกันแต่ร้องไห้ลักษณะนั้นอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าคนเห็นการอบรมมรรคเห็นกายเนี่ยร้องไห้แบบสังเวชใจอันนี้คนละแบบกันจะนุ่มจะนวลแต่ว่าโยมที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะมีอะไรแอบแฝงนะแอบแฝงมาด้วยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเป็นสมาธิแบบฌานด้วยปนเปกันแต่ตมาว่าเชื่อว่ามีอย่างอื่นด้วยนะที่แอบแฝงอยู่นะถึงได้เป็นอย่างนั้นแต่เอาละไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าไม่มีโทษอะไรมากนักก็ไม่เป็นไรก็รับรู้ไว้กันแล้วกันเนาะมีสายเข้าจากสระบุรีครับจากโยมมาลีเจริญพรจ้าโยมค่ะกับนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะเป็นไงบ้างโยมมาลีคือการดูกายของโยมอ่ะแต่โยมอ่ะไม่เคยร้องไห้เลยนะอย่างเก่งอย่างมากก็แค่แบบตัวชารู้สึกแบบตัวชาแล้วแบบอึ้งไปแค่นั้นแหละแต่ไม่เคยร้องไม่เคยแบบมันเหมือนน้ำตามันตกงานในยังไงลุงบอกไม่ถูกแต่มันได้แค่ตัวชาแต่พอนั่นแล้วมันจะรู้สึกอาการเย็นๆแบบเหมือนตัวแบบสุกๆเหมือนตัวแบบจะลอยๆยังไงไม่รู้แต่ความรู้สึกอ่ะมันเหมือนมันสุกอยู่ตลอดเวลาแต่หลวงพ่อบอกว่าจะร้องไห้น้ำตาไหลอ่ะโยมไม่เคยร้องไห้เลยแต่ไม่รู้ว่าโยมทำอะไรไม่ถูกหรือเปล่าแต่ก็โยมก็ยังดูกายอยู่นะดูกายดูสดดูร่างเวลาจะทำอะไรก็ปวดตัวเองอ่ะตายก็ยังทำอยู่ได้แต่ไม่เคยร้องไห้เลยไม่รู้ว่าโยมทำผิดหรือเปล่าเดี๋ยวโยมฟังทางทีวีนะคะการวัตถการค่ะ คือคนไม่ร้องไห้เนี่ยไม่ใช่ว่าผิดนะแต่ธรรมาก็พูดโดยรวมนะว่าลักษณะร้องไห้แต่ว่าคนเราน้ำตาเนี่ยมันตื้นลึกไม่เท่ากันนะบางครั้งน้ำตาบางคนเนี่ยน้ำตาตื้นมากเขาจะร้องไห้มากกว่าแต่เราเนี่ยอาจจะน้ำตาลึกตกนอกไม่ได้ตกในนู่นนะไปตกในนู่นก็บ่งบอกถึงว่าร้องไห้เหมือนกันแต่ตกข้างในแสดงว่านิสัยใจคอของเราเนี่ยเป็นคนน้ำตาลึกนะก็คือว่าไม่เป็นไรแต่ว่าถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะโยมเพราะว่าคนเรานี่อาจจะลึกตื้นไม่เท่าเทียมกันนะไม่ตกนอกแต่โยมตกในก็ถือว่ายังร้องไห้อยู่นั่นเองแต่ว่ามันเป็นนิสัยของแต่ละคนไปนะแต่โดยมากแล้วเนี่ยจะร้องไห้นะ
ร้องไห้ระยะแรกๆนะต้องหลังๆมาก็ถ้าไม่จริงๆเนี่ยก็ร้องห่างหน่อยแล้วก็จริงๆแล้วถึงจะปิติน้ำตาตาจะแดงๆออกมานะเพราะว่ามันสังเวชที่ร้องไห้นี่ก็คือสังเวชนะสังเวชสรีระนี้ว่ามันไม่มีอะไรแล้วเรามาหลงอะไรและขณะนั้นก็ปิติของสมาธิก็มากท่วมทับมาด้วยแล้วก็นึกถึงความว่าเราอยากจะพ้นทุกข์นึกถึงคำสอนพุทธเจ้านึกถึงการที่พุทธเจ้าได้มาอนุเคราะห์เราด้วยคำสอนนี้นึกมันหลายอย่างที่คะเคล้าอยู่นั้นนะทำให้เรากั้นน้ำตาไม่อยู่นะมันปิติใจแล้วไม่ได้เสียใจนะร้องไห้แล้วก็ไม่ได้ทุกข์ใจมีความปิติใจปลื้มปิติใจนะไม่เป็นไรโยมมารีก็ถือว่าเราน้ำตาลึกเนาะก็ถือว่าไม่เหมือนกันนะโดยมากเราก็จะคนน้ำตาตื้นลึกไม่เท่ากันนะครับขอ ท่านครับมีสายเข้าจากชุมพรครับจากโยมเจริญเจริญพรจ้าโยมค่ะนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะเจ้าคะโยมมีปัญหาเรื่องธรรมะจะถามพระอาจารย์สองข้อค่ะค่ะข้อที่หนึ่งคือว่าโยมสงสัยว่าศีล8กับศีลอุโบสถต่างกันยังไงคะเพราะว่าโยมรับศีล8แล้วก็บางทีเขาบอกว่ารับศีลอุโบสถเถอะโยมก็รับศีลมาหลายปีแต่ไม่มีความรู้เรื่องศีลอุโบสถกับศีล8ต่างกันยังไงแล้วข้อที่2โยมสงสัยว่าโยมเคยฟังพระอาจารย์อยู่เสมอว่าถ้าคนเราเนี่ยถ้าถึงวันที่เราดับจิตนะคะดับจิตปุ๊บเนี่ยจิตจะไปเกิดทันทีใช่ไหมคะจะไปปฏิสนธิในที่ใดที่หนึ่งแต่โยมสงสัยว่าบางทีคนที่เขาไม่ไปเนี่ยแบบว่าไม่ไปแล้วก็จิตเกาะที่ไหนอย่างที่เคยฟังมานะคะว่าจิตเกาะที่ไหนจะอยู่ที่นั่นเหมือนบางทีห่วงบ้านก็อยู่บ้านห่วงอะไรก็อยู่ตรงนั้นน่ะแล้วไม่ไปเกิดได้นะคะจะไปอยู่ตรงนั้นเรียกว่าเกิดหรือว่าวิญญาณไปอยู่โดยที่ว่าไม่ไปที่อื่นเนี่ยเป็นไปได้หรือเปล่าเจ้าคะแล้วก็โยมก็มีอีกอย่างคือว่าเมื่อก่อนนิยมใช้ทำสมาธิที่พระอาจารย์ท่านสอนมาประมาณ20ปีแล้วค่ะโยมแล้วทำสมาธิแบบว่าเหมือนกับพระอาจารย์ว่าเป็นสมาธิที่นิ่งแล้วพระอาจารย์ว่าอย่างนั้นมันเป็นฌานใช่ไหมเจ้าคะแล้วมันจะเกิดความสุขเกิดเห็นนิมิตอะไรอย่างที่พระอาจารย์ว่าค่ะวันนี้พอฟังพระอาจารย์หลายปีแล้วค่ะโยมก็มาพิจารณากายแต่ว่าไอ้ความสุขที่ว่าเคยได้ยินเขาบอกว่าปิติจนน้ำตาไหลเนี่ยโยมไม่มีเพราะว่าพิจารณากายแล้วมันไม่มีตรงนั้นแต่ถ้าหากว่าพอคอยให้จิตนิ่งเหมือนเก่าอะแล้วก็จิตมันจะไปเกิดปิติสุขของมันเองเวลาที่ว่างแต่ว่าเวลาที่โยมพิจารณากายนี่มันก็เหมือนว่างเหมือนกันค่ะคือพิจารณากายว่ากายที่นั่งตัวตรงกายเรานั่งอยู่ยังไงแล้วพิจารณาตั้งแต่ว่ายังมีเส้นผมมีอะไรละกายเป็นกระดูกอะไรเงี้ยแต่โยมไม่เห็นเป็นกระดูกนะเจ้าค่ะมีเคยเห็นอยู่ครั้งเดียวเท่านั้นเองทีนี้ก็เห็นเป็นกายสดอยู่ครั้งนั้นเองค่ะไม่เห็นเป็นกระดูกค่ะแต่ก็โยมถามพระอาจารย์ว่าโยมทำไม่ถูกหรือเปล่าแล้วก็ถามวิสิงแปดกับจิตวิญญาณไปอยู่ที่ไหนนะเจ้าค่ะตามมนัสการพระอาจารย์นะคะโยมคล่องใจจริงๆค่ะเลยถามพระอาจารย์เจ้าค่ะตามมนัสการพระอาจารย์ตอบปัญหาหลังก่อนว่าการที่เราทำสมาธิพิจารณาอย่างนั้นยังไม่ถูกโยมพิจารณาเหมือนลอยตัวไม่ได้ว่าให้จิตเนี่ยมองเห็นอะไรต่ออะไรเห็นผมบ้างเห็นกระดูกบ้างเห็นอะไรมันเป็นนิมิตไปมันเหมือนก็มองไปที่จิตเลยแต่ว่าโยมไม่ได้มองผมเราจริงๆอาการ32เราจริงๆเราต้องเอาจิตไล่ตามเนื้อเราตัวเนื้อตัวเราจริงๆให้เอาเนื้อตัวของเราเนี่ยเป็นสนามของการเคลื่อนไหวของจิตหรือท่องเที่ยวไปของจิตแต่โยมรู้สึกว่าเอาจิตมันไปลอยๆอยู่ลอยๆตัวเหมือนกับว่าไม่ได้ท่องเที่ยวในผมจริงๆแต่เหมือนกับว่าไปเห็นภาพผมภาพอะไรตรงนั้นอันนั้นยังไม่สังเวชอะไรมันถึงว่าไม่น้ำตาไหลเพราะว่าโยมยังทำไม่ค่อยถูกก็ทำให้น้ำตาเนี่ยไม่ได้เกิดนะท่องถามว่าตัวเราเนี่ยนึกถึงเราเนี่ยแต่ว่าเราต้องหาตัวอย่างก่อนตัวอย่างเช่นว่าเราไปเห็นในหนังสือหลวงตาก็ดีหนังสือธรรมาก็ดีเห็นในภาพอสุภะเนี่ยแล้วก็สมมติตัวเองเนี่ยเป็นทั้งล่างเลยเป็นตรงไหนก็หนึ่งก็ได้ทั้งล่างก็ได้แล้วก็เอาตัวเราจริงๆไม่ใช่นิมิตตั้งอย่างนั้นธรรมาว่าโยมร้องไห้นะ
ร้องไห้ได้นะเท่านี้ที่ไม่ร้องก็เพราะว่ายังไม่ค่อยถูกนะนี่คือประการที่หนึ่งคำถามอีกหนึ่งก็ที่ว่าวิญญาณที่เกิดแล้วตายแล้วเนี่ยไม่ได้ไปเกิดทีเดียวก็มีไปเกิดก็มีไม่ไปเกิดก็มีอยู่ที่กับที่ก็มีอันนี้เขาเรียกว่ามันตามกลไกของวาระกรรมของแต่ละคนพุทธเจ้าถือว่าท่านกล่าวถึงเรื่องกรรมเนี่ยท่านกล่าวถึงว่าเป็นธรรมเป็นสิ่งที่คิดได้ยากเข้าใจได้ยากท่านเรียกว่าอาจินไตอาจินไตแปลว่าการไม่ควรที่จะนึกคิดเพราะวิสัยของคนและเราเนี่ยต่างกันบางคนเนี่ยตายทันทีไปทันทีเลยบางคนตายแล้วรออยู่บางคนตายแล้วติดสิ่งที่ห่วงนั้นอยู่นั่นอยู่นี่มันแล้วแต่วาระของแต่ละวิญญาณแต่ละจิตแต่ละดวงแต่ละวาระกันต่างกันไปฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยว่าทำให้การต่างกันนั้นเกิดขึ้นท่านบอกว่าไม่ควรคิดนะเป็นสิ่งที่ไม่ควรคิดคิดยังไงก็หาคำตอบไม่ได้เพราะว่ามันเหนือความคิดของเราเป็นว่าคนเรานะท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดได้ก็เท่านั้นพอเพราะว่าท่านบอกว่าวาระกรรมก็ดีวิสัยของกรรมก็ดีวิสัยของฌานก็ดีวิสัยของนิพพานต่างๆเนี่ยมันเรียกว่าเป็นอจินไตยนะเป็นอจินไตยที่นึกทันทีหาคำตอบไม่ได้มันเป็นการเล่นลับสำหรับการโยกย้ายของจิตจะไปทันทีหรือไม่ไปทันทีมันอยู่ที่ว่าอะไรคือบงการอะไรคือการจัดระเบียบตรงนั้นทำไมไม่เหมือนกันทีเดียวเขาเรียกว่าต่างวาระต่างกรรมกันไปนะอันนี้มีได้อันนี้ก็คงปัญหาที่ว่าที่บอกว่าเกิดแล้วตายทันทีไปทันทีก็มีนะก็ข้อหนึ่งก็คือว่าศีลอุโบสถกับศีล8เนี่ยข้อศีลเหมือนกันแต่ต่างกันที่อายุความต่างกันตรงอายุความก็หมายถึงว่าศีล8เนี่ยไม่สามารถจะมีอายุความมีไปได้เรื่อยหมายถึงว่าศีล8เนี่ยเราสามารถที่จะไม่มีขาดนะถือวันนี้แล้วก็ถือทุกวันไปไม่มีอายุหมดอายุไม่มีแต่ศีลอุโบสถเนี่ยเรามีแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งแต่ศีลเท่ากันนะสมมติเรารับศีลวันนี้พรุ่งนี้ก็ศีลอุโบสถก็หลุดแล้วหายแล้วไม่ต้องลาเป็นการหมดไปโดยปริยายนะอันนั้นก็เรียกว่าศีลอุโบสถเนี่ยเป็นการศีลที่หมดวันหนึ่งคืนหนึ่งเอาเป็นว่าดวงอาทิตย์ขึ้นหรือว่าสว่างขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าศีลนั้นก็เริ่มสลายแล้วสลายตัวหมายถึงว่าหมดไปโดยปริยายโดยที่ไม่ต้องลาส่วนศีล8นั้นไม่สลายนะต้องมีต่อไปอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าต่างกันที่อายุความแต่ข้อนั้นคืออันเดียวกันนะอันนี้ก็คือข้อแตกต่างระหว่างศีล8กับศีลอุโบสถนะก็ขอตอบแค่นี้เนาะเวลาของเราช่วงแรกก็หมดพอดีครับก็สำหรับช่วงนี้ก็หมดเวลาสำหรับช่วงแรกของรายการธรรมสว่างใจเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตถิ่นสามัคคีวัดสังฆทานประจำปี2560วันเสาร์ที่7ตุลาคม2560ตักบาทเทโวโรหณะวันอาทิตย์ที่8ตุลาคม2560
ทอดกฐินสามัคคีเพื่อจัดสร้างศาลาสวรรคาลัยติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124วัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะกิยัมปิสุขินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์02-496-1160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124ปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร02-496-1160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรมะรับชมและรับฟังรายการธรรมสว่างใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและสำหรับในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์จรัญทักายาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงคุณดินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์ตอปนาให้กับสาธุชนสำหรับสาธุชนในขออภัยสำหรับสาธุชนที่ยังสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับก็เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาถึงช่วงที่2ของรายการโยมมีปัญหาอะไรก็ถามได้นะ ก็ถามได้ว่า
เรามีปัญหาอย่างไรแล้วคำถามของเราเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์หลายท่านอยากจะฟังนะถ้ายังไม่มีก็คงจะพูดถึงเรื่องมรรคนะมรรคที่กล่าวค้างไว้ว่ามรรคเนี่ยยังเป็นไม่เป็นที่รู้จักของคนโดยมากเราจะได้เห็นข้อแตกต่างระหว่างมรรคกับการทำสมาธิของเรานั้นต่างกันนะ แต่เผอิญสายมาก่อนเนาะเอาสายครับพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากร้อยเอ็ดครับจากโยมลำไพเจริญพรใจโยมการพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะเจริญพรเจริญพรดิฉันลำไพพลเยี่ยนข้าราชการบำนาญมีเวลาปฏิบัติมากโชคดีที่ได้รู้จักกับพระอาจารย์ทางทีวีเมื่อมกราคมปี60ศึกษาจากท่านมาเรื่อยๆจากรายการถามตอบปัญหาและได้หนังสือของท่านหลวงพ่อมาแล้วเดือนมิถุนาปี60จึงเริ่มเพียรสร้างโดยได้สวดมนต์ไหว้ไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระเหมือนเมื่อก่อนแต่จะเริ่มนโม3จบแล้วก็พุทธังธัมมังสรณังคัจฉามิแล้วก็ปฏิบัติตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นกิจวัตรประจำวันอะไรก็ตามโดยใช้โครงกระดูกในหนังสือของท่านเป็นอุบายถ่ายเอกสารแล้วตัดเป็นซองเล็กๆพลาสติกติดมือไว้ตลอดเวลานอนก็ใช้ไฟฉายส่องดูแล้วนึกให้ออกจำได้ถ้าไม่ได้ก็ให้ดูใหม่อีกอันนี้ถูกหรือเปล่าคะได้ได้โยมได้แล้วทีนี้จะขอเรียนถามหลวงพ่อว่าอุบายนี่หมายถึงว่าจะต้องศึกษาอุบายให้ชัดก่อนส่วนศีรษะดิฉันยังไม่ชัดแต่หลวงพ่อก็ได้ตอบคนอื่นมาแล้วว่าศีรษะมันรวมทั้งฟันทั้งตาทั้งปากทั้งหูแต่ดิฉันก็กำลังพยายามเพียรอยู่อยากเรียนถามว่าเราต้องดูอุบายให้เห็นหมดก่อนเช่นดูโครงกระดูกเบ้าตาโพรงจมูกฟันบนฟันล่างกรามคางคออะไรทำนองนี้จนถึงปลายเท้าให้ศึกษาให้เห็นชัดๆก่อนแล้วค่อยมาสมมติเป็นตัวเองถูกหรือเปล่าคะไม่ถึงขนาดนั้นโยมไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเราเห็นตัวเองในหนังสือเนี่ยว่าเราชอบภาพไหนล่ะแล้วก็เอาแค่นั้นก่อนแล้วก็มองจำภาพนั้นได้แล้วก็นึกถึงตัวเองเป็นเวลานึกเนี่ยเราไม่เอาภาพนั้นมานึกแต่ว่านึกถึงตัวเองแต่อุบายของภาพนั้นอาศัยอุบายของภาพนั้นมาเป็นมโนภาพใช่ไหมคะเจ้าคะใช่มันเป็นมโนภาพนี่แหละเพียงแต่ว่าเราจะสร้างภาพตัวเราขึ้นมาด้วยอุบายก่อนต่อไปเนี่ยเขาจะเริ่มเพิ่มรายละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆตอนหลังเราไม่ถึงก็ว่าต้องรายละเอียดให้เต็มก่อนแล้วก็มาดูไม่ใช่คร่าวๆว่าเป็นร่างกายคร่าวๆก่อนแล้วเราจะไปไล่ตามละเอียดจริงๆตอนที่เราทำไปเลยนั่นเองตอนที่เราทำอยู่นั่นแหละรายละเอียดมันจะเพิ่มขึ้นเองไม่ต้องให้รายละเอียดนั้นมีก่อนแล้วก็ไม่ทำไม่ใช่ทำไปรายละเอียดก็จะมีไปอย่างเงี้ยส่วนอื่นที่เรามองเห็นเราก็สมมติเราก็ระลึกไปใช่ไหมคะอันไหนไม่เห็นเอาไว้ก่อนอันไหนเห็นได้เอานั้นก่อนอันไหนง่ายเอานั้นก่อนค่ะเอานั้นก่อนเพราะว่าเราอาจจะจับจุดตรงไหนที่มันรู้สึกเออเราทำได้ดีกว่าเอาตรงนั้นก่อนแล้วจุดอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะลุกลามไปเองค่ะกราบขอบพระคุณท่านมากขออนุญาตรบกวนแล้วขอเป็นศิษย์ท่านนะคะจะพยายามเพียรสร้างให้ได้ค่ะฟังท่านมาตั้ง 5-6 เดือนแล้วค่ะขอบพระคุณมากนะคะสาธุนะสาธุค่ะสวัสดีการที่เราอบรมมรรคเนี่ยก็คือว่าเราจะโยกย้ายจิตของเราเนี่ยมาอยู่ที่ตัวเราหลังจากที่จิตของเราไปอยู่ตัวเขามาเยอะแยะไปหมดแล้วก็ตัวเขาเนี่ยตัวคนอื่นเนี่ยเป็นที่มาของราคะเป็นที่มาของโทสะเป็นที่มาของโมหะนั่นเองแต่ตัวเราเนี่ย เราจะโยกจิตมาตรงนี้เนี่ยเพื่อจะตัดตรงเขาให้มาอยู่ที่เราและต่อไปเมื่ออยู่ที่เราแจ้งขึ้นแล้วก็เขาจะไม่มีในใจเราได้อีกเลยเราก็กลายหลุดออกจากเขามาทั้งหมดเขาเรียกว่าหลุดพ้นฉะนั้นจิตของเราได้เห็นตัวเองแล้วเนี่ยก็มีคำตอบด้วยว่าเราไม่เที่ยงเราไม่มีอะไรเราไม่เป็นไม่มีของที่เป็นแก่นสารอะไรเราจะไปรู้จักทีหลังแต่ให้เห็นไปเรื่อยๆก่อนคำว่าอนัตตาเนี่ยเราจะไปเห็นทีหลังนะเห็นไปเรื่อยๆนั่นแหละนะเห็นลึกเข้าไปเรื่อยๆลึกเข้าไปเรื่อยๆเราจะพูดถึงอนัตตาหรืออัตตาเนี่ยโดยที่เรายังไม่เห็นเลยไม่ได้นะเหมือนกับว่าหีบห่อนั้นเราต้องเปิดก่อนเราถึงจะรู้ว่าในหีบห่อนั้นมีอะไรแต่ถ้ายังไม่เปิดเนี่ยยังพูดไม่ได้เลยนะอันนี้ก็เหมือนกันเราต้องเห็นกายก่อนถึงจะรู้ว่าอัตตาหรืออนัตตานะครับขอการอาจารย์ครับมีสายเข้าจากอุบลครับจากโยมสืบเจริญพรใจโยมกราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมเจริญพรเจริญพร
ว่าไงเอ่ยผมเมื่อกี้เนี่ยมีคนถามคำถามเกี่ยวกับการพิจารณาที่ผมเนี่ยนะครับการพิจารณาที่ผมที่ขนที่เล็บเนี่ยโดยเฉพาะบริเวณศีรษะนะครับถ้าเราเอาจิตเราสังเกตอยู่ตรงนั้นมันจะเห็นไปตามความเป็นจริง ผลมันคือเหมือนกับที่แพทย์เขาศึกษาโดยการผ่าตัดดูนะมันจะเหมือนกันนะครับผลมันหมายถึงว่าผลที่เราเห็นตัวเองกับผลที่เรายังไงนะกับที่แพทย์เขาผ่าตัดความเป็นจริงของมันมันนั่นเดียวกันใช่ไหมครับคือความเป็นจริงนะเอาผ่าตัดนั่นเป็นอุบายที่ผ่าตัดนั้นเป็นอุบายเราจะไม่รู้สึกอะไรตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ที่ผมเราจริงๆมันจะรู้สึกว่าเราเป็นสมาธิขึ้นมาภาพเหล่านั้นเนี่ยเป็นแค่อุบายแต่ว่า เราจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างตามที่เราเคยเห็นผ่าตัดนั้นนั่นไม่เป็นไรเอาไปเรื่อยๆก่อนตรงบ้างไม่ตรงบ้างถูกบ้างไม่ถูกบ้างไม่เป็นไรมันเป็นการหาอุบายให้จิตเนี่ยมาสนใจในตัวเราแรกๆก็ผิดถูกๆไปไม่เป็นไรแต่ว่าจิตเมื่อแตะในจิตเมื่อเรามาแตะอยู่ในตัวเราเมื่อมาสัมผัสในตัวเราเนี่ยมันจะมีความกลุ่มขึ้นมามันจะเป็นสมาธิขึ้นมานะนั่นคือรสชาติของการที่ว่าจิตเราเห็นตัวเองเนี่ยมันต่างจากการเราเห็นภาพอย่างอื่นแม้แต่นิมิตภายนอกที่เห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นกระดูกก็ดีเป็นอะไรอยู่ภายนอกมันก็ไม่มีความกลุ่มอะไรแต่ถ้ามาแตะเนื้อหนังของเราเอาเนื้อร่างสดๆของเราเนี่ยเป็นสนามเนี่ยจิตของเราสัมผัสตรงไหนก็แล้วแต่มันจะกลุ่มมันจะเย็นขึ้นมาทันทีอ่ะมันจะเป็นกลุ่มๆมันจะเป็นสมาธิขึ้นมาทันทีตรงนั้นเราต้องการตรงนั้นถ้าจิตเรามองตัวเองเนี่ยมันจะมีความเป็นสมาธิอยู่ทุกตำแหน่งเลยในตัวเราไม่ว่าถึงหัวถึงเท้าเนี่ยตำแหน่งไหนก็แล้วแต่ถ้าจิตเราสัมผัสแล้วจะเป็นสมาธินะฮัลโหลอาวางละอันนี้ก็เหมือนกับว่าการที่เราเห็นส่วนศีรษะเนี่ยถ้าเราจริงๆแล้วเราก็เห็นได้นะแต่ที่บอกว่าเห็นยากกว่าอวัยวะส่วนอื่นเนี่ยมันจะเห็นยากกว่านะแต่ก็เห็นได้ไม่ใช่ไม่เห็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนบนของเราเนี่ยส่วนศีรษะเนี่ยมันเป็นศูนย์รวมของประสาทเช่นตาก็อยู่ตรงนั้นหูก็อยู่นั้นจมูกก็อยู่นั้นลิ้นก็อยู่นั้นกายใจแทบจะมันจะออกไปทางหน้าเราออกไปทางส่วนบนของอวัยวะส่วนร่างกายของเราเนี่ยส่วนบนจะเป็นที่ออกของจิตมากกว่าตรงที่มันออกแล้วเนี่ยทำให้เรามองยากแต่จุดอื่นๆเนี่ยมันไม่ใช่ที่ออกมันก็เลยมองง่ายกว่าแต่ในที่สุดก็แจ้งหมดเห็นหมดเลยไม่มีส่วนไหนที่ปิดบังอำพรางแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยจะมองยากกว่าส่วนอื่นแต่ถ้าเราเพียรจริงๆจะเอาตรงนั้นให้ได้ก็ได้ไม่มันสุดท้ายก็ต้องเห็นอยู่ดีนะต้องเห็นอยู่ดีแต่ว่าดูเหมือนว่าถ้าเราเทียบเคียงกับอวัยวะส่วนอื่นเนี่ยค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนะยากกว่าส่วนอื่นไปหน่อยนะครับขอการพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมบรรลุเจริญพรใจโยมกราบนมัสการครับพระเดชพระคุณอาจารย์เจริญพรเจริญพรครับผมอยู่วังเขนนะครับที่บรรลุนะครับวันนี้ก็ผมติดตามพระเดชพระคุณท่านตลอดวันนี้ก็อยากจะกราบเรียนถามเรื่องจิตนะครับซึ่งจิตก็เกิดจากอายตนะทั้ง12มารวมกันก็อยากจะขอกราบให้พระคุณท่านให้อธิบายและแนะนำว่าจะทำอย่างไรไม่ออกนอกกายเพราะว่าเมื่อเรามันปฏิบัติไม่ได้ครับจิตจะออกจากนอกประจำเพราะจิตมันเร็วเหลือเกินนะครับบางทีจิตก็กำหนดไม่ทันจริงๆจะต้องปฏิบัติอย่างไรก็อยากจะขอแนะนำจากท่านคุณท่านผมจะรอฟังทางหน้าโทรทัศน์นะครับได้ครับการนมัสการครับได้คือจิตเราเนี่ยที่ไปข้างนอกเนี่ยเขาเรียกว่าไปทางอายตนะ6อายตภายใน6อายตนะภายนอก6เขาเรียกว่า12นะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้6เป็นอายตนะภายในส่วนรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั้นเป็นอายตนะภายนอก6อย่างเขาจับคู่กันตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงนะมันเป็นคู่6คู่ก็คือ12ฉะนั้นการที่จิตเราไปในอายตนะทั้ง6นี้เนี่ยหรือ12นี้เนี่ย เพราะว่าเราไม่เห็นตัวเรานั่นเองทำให้จิตไปอย่างรวดเร็วเมื่อไปแล้วเนี่ยเขาก็ไปหาคนอื่นภาพคนอื่นก็ปรากฏนะการที่เราจะแก้ภาพเหล่านั้นว่า
ให้จิตเราไม่ไปทางตาทางหูได้เนี่ยต้องผลิตภาพเราขึ้นมาให้ได้ก็อย่างที่สอนที่ว่าอบรมมรรคนี่เองถ้าเราไม่สามารถจะผลิตภาพเราขึ้นได้เนี่ยเราจะปิดทวารเหล่านี้ไม่ได้เลยถึงแม้ว่าตอนที่เราเข้าสมาธิอาจจะปิดได้บ้างตอนที่จิตรวมเป็นสมาธิแต่ออกมาก็ไม่เหลืออยู่ดีต้องไปอยู่ดีฉะนั้นเราจะเอาจิตไม่อยู่อยู่ตอนเข้าสมาธิกันนิดเดียวมันก็ไม่พอแต่ทีนี้ว่าเราจะให้อยู่ตลอดเป็นการปิดได้ถาวรเลยมีทางเดียวเท่านั้นก็คือรู้แจ้งตัวเราถ้าเรารู้แจ้งตัวเราอาการ32หรือเห็นตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่ารู้เห็นด้วยนะเห็นตัวเราที่อย่างที่สอนนั่นแหละว่าที่หลายคนที่เข้ารายงานมาก็ดีหรือว่าอธิบายให้คนอื่นฟังก็ดีนะเราก็ตรงนั้นแหละให้เห็นแจ้งตัวเราถ้าเราเห็นแจ้งตัวเราได้เนี่ยเขาเรียกว่าเห็นธาตุทั้ง4นะแต่เมื่อเราเห็นธาตุทั้ง4เห็นตัวเราได้เนี่ยเราก็จะเห็นอายตนะ6ภายในว่าไม่เที่ยงเมื่อเราเห็นอายตนะ6ภายในไม่เที่ยงก็เห็นอายตนะภายนอกว่าไม่เที่ยงเราถึงจะแก้ปัญหานี้ตกเขาเรียกว่าเห็นธาตุอายตนะธาตุขันธ์อายตนะแล้วเราจะแก้ปัญหาเรื่องตาหูจมูกเรื่องกายใจที่เอาไปในอายตนะ6นั้นได้แน่นอนนะฉะนั้นมีทางเดียวก็คือเห็นแจ้งตัวเราถึงจะแก้ได้นะโยมต้องทำตรงนี้นะโยมบรรลุนะนะเขาตอบแค่นี้เนาะมีสายอื่นรออยู่ขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมสุชาติเจริญพรใจโยมครับนมัสการครับหลวงพ่อครับน่าเจริญพรเจริญพรครับหลวงพ่อครับผมอยากปฏิบัติมั่งครับผมไม่ได้ฟังหลวงพ่อแล้วผมปฏิบัติดูแล้วมันก็ที่แรกมันก็ดีครับหลวงพ่อน่าที่แรกมันก็ดีจิตมันก็เหมือนมันเบิกบานแต่เอาไปเอามาแล้วเหมือนมันจะล่มเหลวเลยครับเหมือนจิตจะคิดอย่างเดียวเลยคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้มาอย่างเดียวเลยครับผมไม่รู้จะปฏิบัติยังไงดีคือไม่ได้บอกว่าทางผิดหรอกแต่ว่าตัวของเราปฏิบัติเนี่ยไม่รัดกุมเขาเรียกว่าต้องมีสัมมาประธาน4ว่าเราเพียรสร้างเราก็ต้องเพียรรักษาสิ่งนั้นไว้แต่เราสร้างแล้วไม่ค่อยรักษาเป็นอย่างนี้แน่นอนนะแรกๆเนี่ยเราเพียรสร้างแต่รักษาเราไม่ตามหมายถึงว่าสร้างภาพเราที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นเพียรรักษาสิ่งที่เห็นบ้างแล้วนะให้เห็นมากเห็นรักษาไว้ให้เนิ่นนานให้เห็นตลอดเวลาเขาเรียกว่าเมื่อไม่เห็นสร้างให้เห็นเมื่อเห็นบ้างแล้วรักษาสิ่งที่เห็นไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพอยู่ทุกเวลานาทีตรงนี้เขาเรียกว่าการรักษาจะเกิดขึ้นแล้วก็เพียรตัดจิตที่คิดออกนอกนะตัดอยู่สถานเดียวเขาเรียกว่าเพียรปหานะแล้วก็เพียรระวังว่าจิตอย่าไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจอย่าให้ได้ไป4อย่างนี้เป็นความเพียรชอบฉะนั้นความเพียรของโยมนะดูแล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถามว่าโยมปฏิบัติผิดไหม คือทางนั้นไม่ผิดหรอกแต่การครบองค์ของการกระทำนั้นไม่ครบองค์นะเพียรสร้างแต่โยมไม่เพียรรักษาไม่เพียรปหานะไม่เพียรสังวรโยมเป็นอย่างนี้แน่นอนนะแล้วก็ของเก่าที่เราสร้างมาเขาพอจะได้บ้างให้ดีขึ้นบ้างนะมันไม่ได้ตั้งอยู่เลยมันหายไปเลยนะเราก็เลยว่าตกอยู่ในภาวะฟุ้งภาวะที่จิตออกนอกเกินไปก็เอาอะไรไม่ได้ฉะนั้นโยมไม่เป็นไรเรานับหนึ่งใหม่นะนับหนึ่งใหม่เริ่มต้นใหม่ก็มาว่ากลับมาแน่นะยังไงให้กำลังใจนะทำต่อไปนะแล้วทำยังไงครับหลวงพ่อครับปฏิบัติยังไงดีก็ตอนแรกเราทำยังไงนะเราเห็นยังไงที่แรกเราเห็นหนังสือว่าเออคนเราเนี่ยมีสรีระอย่างนี้คนเน่าคนเปื่อยอย่างนี้แล้วก็จำภาพนั้นได้แล้วก็สมมติตัวเองเป็นเหมือนซากศพเคลื่อนที่เดินก็เป็นศพนั่งก็เป็นศพนอนก็เป็นศพถ้านมนึกอย่างนี้นะแล้วโยมเห็นคนตายที่ไหนไหมเห็นอวัยวะน้อยใหญ่คนเราเนี่ยเอามีดชำแหละเหมือนนายโคคาดนายฆ่าโคในฆ่าชำแหละโคแล้วก็มานึกว่าเราเนี่ยชำแหละตัวเองดูว่าตับไตไส้พุงให้เอาร่างสดๆของเราเนี่ยทำรักษาอุบายนั้นไว้ทำทั้งวันทั้งคืนเนี่ยโยมมีขึ้นมาแน่นะโยมจะเกิดขึ้นได้ให้จิตอยู่ในตัวเราตลอดนะเดี๋ยวโยมก็เกิดหมดสมาธิสิบดีสมาธิอะไรเกิดหมดเลยนะผมขอฝากความเป็นศิษย์หลวงพ่อด้วยนะครับได้สาธุนะสาธุให้กำลังใจทำต่อไป ก็ขอพูดถึงว่าการที่เราอบรมมรรคเนี่ยหมายถึงว่าเราจะเปลี่ยนภาพจากภาพเขามาเป็นภาพเราภาพเขานั่นเป็นวิญญาณ6นะไปจากตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณ
ไปรักหูโสตะคานะชิวหากายะมโนนะแล้วเรามาเห็นภาพเราเนี่ยเขาเรียกว่าญาณทัศนะความจริงเป็นตัวเดียวกันนะอยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นวิญญาณนะแต่มาอยู่ในตัวเราเนี่ยเขาเรียกญาณทัศนะคือตัวเดียวกันแต่ว่าเรียกชื่อต่างกันไปเพราะว่าภาวะนั้นตั้งที่ตั้งต่างกันฉะนั้นเมื่อเราเห็นเขาได้เราต้องเห็นเราได้ถ้าเราเห็นเราได้ภาพเราเนี่ยจะไปแทนภาพเหล่านั้นซะภาพเหล่านั้นก็จะไม่มาก้ำกายภาพเราภาพเราก็จะครองใจเราได้ตลอดนั่นเองนะก็มีสายเข้ามาครับขอกราบพระอาจารย์ครับสายเข้าจากราชบุรีครับจากโยมกำเจริญพรใจโยมค่ะค่ะโยมฟังรายการของหลวงพ่อทั้งสององค์ทุกวันเลยค่ะแต่ว่าดีนะไม่เคยปฏิบัติค่ะแต่ว่าคืออยากจะลองปฏิบัติดูคือเป็นอนุบาลนะคะอยากเริ่มต้นนะคะคือหลวงพ่อที่หลวงพ่อบอกว่าให้มองเห็นตัวเองอะไรนะเห็นมองตัวเองเป็นซากศพอ่ะค่ะคือเริ่มต้นยังไงคะคือเริ่มต้นยังไงคะเริ่มต้นทำยังไงคะคือโยมไม่เข้าใจค่ะเพราะที่ฟังเนี่ยมีแต่ผู้มีประสบการณ์อย่างนั้นเลยโทรเข้ามาคุยกับพระอาจารย์ก็เริ่มต้นก็คือว่าเราต้องจำจากคนอื่นมาก่อนว่าเราเคยเห็นคนตายไหมคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเราเห็นแล้วจำได้ไหมเอาจำได้แล้วก็นึกถึงตัวเรานะเป็นเหมือนคนตายคนนั้นเราไม่ต้องเอาคนตายมานึกเรานึกถึงเราเนี่ยแต่อาศัยอุบายเขาเท่านั้นเองเอาอุบายเข้ามาถ้าทำอย่างนี้เดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำแม้แต่คนเป็นอัมพฤกษ์มาพาดนอนอยู่กับที่ก็ทำได้โยมทำอย่างนี้จิตมันจะเป็นสมาธิขึ้นมาทีละน้อย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 อีกน้อยก็จะเป็นไปหมดเหมือนคนทั่วไปที่เขาเป็นนั่นเองหมายถึงว่านึกว่าเราแบบนึกว่าเราแบบแก่แบบเราเห็นคนแก่เรานึกว่าเราแก่อย่างนั้นใช่ไหมสมมติว่าตัวเราแก่ก็ดีเราเจ็บเราตายแล้วก็สมมติว่าเราเห็นตับไตเส้นพุงจิตเราก็ต้องอยู่ในบริเวณนั้นด้วยเช่นว่าเห็นตับก็อยู่ในตับเห็นไตก็อยู่ในไตเห็นไส้คือเอาร่างกายของเราเป็นสนามเลยให้เคลื่อนไปตามจุดแต่ละจุดในตัวเราถ้านึกถึงกระเพาะเราก็นึกไปก็เห็นอยู่ในกระเพาะเราก็รู้สึกอยู่ในกระเพาะเราอย่างเงี้ยเขาร่างกายของเราเป็นที่ท่องเที่ยวคือเราไม่ต้องเห็นทุกส่วนหรอคะไม่ต้องเห็นหัวใจเห็นกระเพาะเห็นปอดเห็นอะไรไม่ต้องเห็นทุกส่วนใช่ไหมคะคือใหม่ๆเราเห็นทุกส่วนไม่ได้แต่ต่อไปเราต้องเห็นทุกส่วนคือคนเก่าเนี่ยเห็นครบหมดเลยไม่มีการขาดเหลือแม้แต่ขนเส้นหนึ่งก็ไม่เว้นอันนั้นหมายถึงว่าคนที่อบรมมาแล้วนะแต่เราเป็นคนใหม่ให้เอาอันใดอันหนึ่งก่อนเพราะว่าเอามากเราคงไม่ได้ไม่ไหวก็เอาอันหนึ่งอันใดก่อนถ้าโยมไปดาวน์โหลดรูปที่เขาผ่าศพมาดูเนี่ยแล้วก็โยมก็จะเอาไปไว้เป็นส่วนหนึ่งอย่างเช่นเปิดสมองเนี่ยโยมก็จะดูที่สมองอย่างเดียวเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะได้เลยยิ่งดีเลยโยมชอบตรงไหนเอาตรงนั้นแล้วก็เป็นสมองเราจริงๆรู้สึกสมองจริงๆของเราเนี่ยรู้สึกอยู่ตรงนั้นจริงๆเนี่ยทำอย่างนั้นเลยไม่ใช่ว่าสมองเราเนี่ยอีกสมองอยู่ข้างหน้านั้นสมองจริงอยู่ข้างนี้เหมือนเรามีสองร่างดูกันอยู่นั้นไม่ได้นะอันนั้นไม่ได้ไม่ได้ให้เราร่างเดียวให้เราเหลือร่างเดียวให้เราเห็นว่าอยู่บนหัวเราตอนนั้นจริงๆใช่เหมือนกับว่าสมองเราเนี่ยถูกผ่าจริงๆถูกทำลายจริงๆเนี่ยรู้สึกอยู่ตรงนั้นเลยอย่างเงี้ยเอาดังนั้นแหละเห็นอวัยวะส่วนอื่นก็เหมือนกันเช่นว่าเห็นไตเขาเห็นตับเขาเห็นกระเพาะเขาก็นึกว่ากระเพาะเราไตเราอยู่บริเวณนั้นจริงๆอย่างเงี้ยเอาร่างจริงของเราเป็นที่เลยเป็นที่อยู่ของจิตเลยเป็นเขียงสับมิสับเนื้อเลยแบบนั้นแหละเหมือนกับว่าเอาร่างกายของเราเป็นสนามของการกระทำเลยอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่ากายเดียวจิตเดียวให้เป็นอย่างนั้นเลยค่ะไม่มีสองร่างแล้วทำไปจะรู้จักเลยไม่มันจะยากหน่อยเพราะว่าจะผิดถูกเป็นเรื่องลองถูกเนี่ยเดี๋ยวโยมก็จะมีสมาธิขึ้นเองโยมขยันเองรู้สึกทำแล้วมันเย็นมันสบายใจแรกๆอาจจะกลัวบ้างนะแต่นานๆเราจะหายกลัวแล้วเราต่อจะเป็นคนไม่กลัวผีนะมันจะหายไปหมดเลยไม่ได้กลัวผีค่ะแต่ว่าคือเดี๋ยวที่ว่าจะมองสมองตัวเองเนี่ยมองสมองตัวเองเนี่ยก่อนที่จะมองสมองตัวเองเนี่ยให้สวดมนต์ไหว้พระก่อนตามปกติใช่ไหมคะสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วก็มามองใช่ไหมคะคือสวดมนต์ไหว้พระนี้เราจะสวดก็ได้ไม่สวดก็ได้ทำได้ทุกขณะเลยไม่ต้องมีอะไรเริ่มต้นทำได้เลยนะทำได้เลยทุกเวลาแม้ว่านั่งรถนั่งเรือจะไปเหนือล่องใต้จะเดินอยู่ในถนนหรือจะอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเราทำได้หมดไม่ได้จำเป็นต้องนั่งอย่างเดียวห้องน้ำห้องท่าได้หมด
านอาหารก็ได้ทำอะไรก็เหมือนตัวเองเนี่ยเป็นซากศพเหมือนกับว่าหัวสมองเนี่ยถูกพาตลอดอย่างเงี้ยแบบนั้นทำอย่างนั้นเนี่ยค่ะไม่รู้คนรอบข้างเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรหรอกเพราะว่าอยู่ธรรมดานี่แหละมันไม่เหมือนสมาธิต้องนั่งอย่างเดียวแต่อันนี้ไม่ใช่มักต้องทำแบบนั้นนะค่ะขอบคุณมากค่ะโยมจะเริ่มนับหนึ่งค่ะค่ะสาธุยังไงก็รายงานผลมาก็แล้วกันเขาว่าเอาเราจะเอาร่างแท้ๆของเราเป็นนะเช่นว่าถ้าเราทำสมาธิเอามาสมาธิมาร่วมเนี่ยมันจะเป็นนิมิตหมดเลยนิมิตคืออะไรนิมิตคือภาพอีกภาพหนึ่งไม่ใช่ภาพร่างคือภาพร่างกายนี่แหละแต่มันเป็นสองร่างนะนิมิตก็คือว่าเป็นภาพร่างกายเราแต่ปรากฏอยู่ข้างหน้านะมาข้างหน้าหรือว่าเป็นร่างกายซ้อนร่างกายสองร่างซ้อนกันอยู่ถ้าเราร่วมเนี่ยจะเป็นร่างกายจริงร่างกายจริงมากกว่านะเพราะว่าถ้าเป็นนิมิตแล้วยังไงก็เลื่อนมันหายได้มันไปได้แล้วเกิดได้หายได้แต่ละร่างจริงแล้วมันไม่หายเราต้องการไม่หายเราต้องการเป็นเครื่องอยู่ของจิตถ้าเราสร้างภาพเราได้สำเร็จนะตาของเราก็จะไม่ก็จิตของเราก็จะไม่ไปทางตาจิตของเราก็ไม่ไปทางหูจมูกลิ้นกายใจก็โมฆะหมดเลยเราจะแก้ปัญหาเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจได้สำเร็จนะเพราะจิตเราอยู่กับตัวตาก็โมฆะหูก็โมฆะหมดเลยนะครับต้องขอบพระอาจารย์ครับสายเข้าจากสิงห์บุรีครับจากโยมใหม่เจริญพรจ้าโยมค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์จรัญนะคะเจริญพรเจริญพรค่ะโยมฟังพระอาจารย์มาสักพักอะค่ะแต่ว่าเพิ่งเริ่มปฏิบัติก็คิดว่าตัวเองอาจจะไม่มีปัญญาคิดไม่ได้อะค่ะการพิจารณากายเนี่ยค่ะค่ะเพราะว่าเวลาพิจารณาแล้วเราจะเริ่มจากว่าสมมติว่าเท้าเราเดินอย่างเงี้ยนะคะเราก็สมมติว่าเท้าเราเป็นกระดูกแล้วก็เคลื่อนอย่างนี้ถูกต้องไหมคะได้เป็นกระดูกก็ได้เป็นเห็นเส้นเอ็นเส้นกระดูกอย่าไปมองแค่เท้าอย่างเดียวไม่พอเท้าดีๆเนี่ยเรายังไม่พอเพราะมันไม่สังเวชเรามองเห็นกระดูกข้างในด้วยแล้วก็เดินไปเหมือนว่าเท้าเราเป็นกระดูกเป็นเส้นเอ็นเป็นเส้นเลือดด้วยเดินไปด้วยได้ถ้าอย่างนั้นได้เราสมมติว่าวันนี้เราพิจารณาเท้ากลางคืนสมมติว่าเราทานข้าวอย่างเงี้ยค่ะเรามือเราจับช้อนเราจะสามารถไปพิจารณามือต่อได้ไหมคะได้หรือว่าจะจับเท้าตลอดคือจะจับเท้าตลอดก็ได้จะเอามือด้วยก็ได้หรือจะวัยวะส่วนอื่น สับเปลี่ยนหมุนเวียนก็ได้หมดไม่มีผิดว่าที่เดิมก็ได้ต่างที่ก็ได้ขอให้เป็นร่างกายใช้ได้หมดเลยโยม เขาไม่ได้ถือว่าตรงไหนตรงหนึ่งก็ได้จะเอาไปสับไปสมาแต่ขอให้อยู่ในร่างเดียวเนี่ยได้หมดเลยเราจะเอาที่เท้าอย่างเดียวก็ได้อย่างเงี้ย อยู่ที่เราอยู่ที่เราพอใจกันแล้วกันตรงนั้นแต่คือต้องใช้ปัญญาเดินใช่ไหมคะคือเราจะเห็นแค่กระดูกเดินเฉยไม่ได้เราต้องพิจารณาควบคู่ในขณะที่เราเดินใช่เราต้องหาอุบายมาอุบายก็หมายถึงจำลองภาพว่าเราเป็นกระดูกนะตัวนี้ขาเราเป็นเท้าเราเป็นอย่างนี้นะคืออุบายเหล่านั้นน่ะ จะทำให้เราเกิดปัญญาทีหลังตอนนี้เราเป็นอุบายธรรมดาก่อนแต่ไปเนี่ยปัญญาของเราก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเองแล้วเราจะมีสติปัญญามากกว่าเก่านะทุกคนพัฒนาได้หมดเลยปัญญาโยมเดี๋ยวโยมก็มีปัญญาแตกฉานไปหมดเลยแต่ว่าเห็นอย่างนี้ไปก่อนเรื่อยๆแล้วรักษาไว้นะไม่ใช่ว่าเราทำชั่วโมงนึงแล้วก็เลิกก็ไม่ทำอีกเลยไม่ได้นะต้องทำทุกเวลาต้องอยู่ตลอดกับกายตลอดแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเรามีธุระต้องทำเรามีเรื่องอื่นต้องคิดเราจะทำยังไงคะ คืออย่างอื่นเนี่ยเราก็พยายามประคองเอาแต่ต้องให้อยู่ตลอดได้ดีที่สุด ถ้าไม่อยู่ตลอดเนี่ยโอกาสที่เราเจริญก็ยากขึ้นถ้าอยู่ตลอดเนี่ยโอกาสที่เจริญก็มากขึ้นเราจะดีขึ้นฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรเนี่ยเราต้องเห็นโครงกระดูกเราเสมอได้เท่าที่ได้ก็แล้วกันนะค่ะไม่เว้นเลยก็จะพัฒนาขึ้นใช่ไหมคะต้องทุกเวลาด้วยทุกเวลานาทีไม่มีคือคนอื่นเขาไม่รู้ว่าเราทำอะไรเพราะว่าเห็นอยู่ปกตินี่แหละไม่เห็นนั่งสมาธิอะไรแต่เราอุบายของเราอยู่ในใจเสมอดีกว่าเอาจิตเราไปคิ้งคว้างคิดถึงใครต่อใครเละเทะไปหมดเลยอันนั้นมันเราคนเดิมมันไม่ได้อะไรมันไม่ได้อะไรแต่ถ้าทำอย่างนี้โยมจะได้สมาธิมามากขึ้นมากขึ้นเองโยมได้แน่นอนสมาธิต้องมีแน่นอนนะอย่างเมื่อก่อนโยมใช้วิธีดูลมค่ะอย่างนี้ถ้าเราควบคู่ ตอนกลางวันเราจะนั่งสมาธิสัก10นาทีหรือ15นาทีแล้วเราก็พิจารณากายขณะที่เรานั่งสมาธิจะดีไหมคะ
ตมาว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่จำเป็นถ้าเราจับสองขาอย่างนั้นนะมาที่เดียวกันเนี่ยเดี๋ยวจะสับสนถ้าส่วนมากแล้วตรงที่เราลมหายใจนั้นเราชำนาญตรงนั้นโน้นเนี่ยมันจะไม่มาทางนี้โอกาสเห็นตัวก็ยากขึ้นฉะนั้นอยากจะให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนอย่างนั้นเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะไม่อยากให้มาร่วมไม่อยากให้มาร่วมแล้วถ้าเกิดอย่างนี้สมมติว่ากลางวันเราว่างเราก็นั่งก็คือนั่งพิจารณาแต่ไม่ต้องดูลม คือนั่งสมาธิแต่ว่าพิจารณาไปเลยได้ต้องทำอย่างนั้นเลยเอานี่แทนเลยแต่ว่าเรานั่งสมาธินั่นแหละแต่เราเห็นตัวเองนะเป็นซากศพเลยเห็นตัวเองเป็นกระดูกไปเลยอย่างนั้นไปเลยไม่เอาเข้าลมหายใจเข้ามาถึงแม้ว่ากริยานั้นเป็นกริยาของการนั่งสมาธิกำหนดลมแต่เราก็ไม่ต้องทำตรงนั้นได้นะค่ะได้เราก็เหมือนเราใช้ปัญญาตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะถูกต้องแล้วเราจะมีปัญญามากขึ้นถ้าเรามัวแต่ลมหายใจปัญญาไม่ค่อยเกิดหรอกมันนิ่งอย่างเดียวมันนิ่งแล้วก็ไม่ได้ละอะไรนะแล้วไม่เห็นอะไรจะไม่เป็นโมหะใช่ไหมคะพระอาจารย์จะว่าโมหะก็ใช่นะแต่ว่ามันก็จะมีโมหะมันลึกกว่านั้นอีกเยอะนะแต่ว่าตรงนั้นนะสมาธิอย่างนั้นมันนิ่งเฉยๆมันก็ไม่รู้แจ้งเรื่องของอริยสัจเรื่องการพ้นทุกข์เรื่องการละกิเลสมันจะไม่มีมันเท่ากับว่าเป็นนิ่งเฉยๆแต่กิเลสเราก็มีเหมือนเดิมมันก็เลยไม่ไปถึงไหนจะว่าเป็นโมหะก็ได้นะค่ะพระอาจารย์คะแล้วจิตเนี่ยเป็นของเที่ยงไหมคะเรายังไม่อยากจะพูดคำว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงตอนนี้เพราะว่าคำนั้นเนี่ยมันเป็นคำที่สูงแต่ตอนนี้เราเห็นตัวเองไปก่อนนะแล้วเราเห็นตัวเองออกเนี่ยเห็นตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วเราจะเข้าใจว่าจิตนั้นเที่ยงหรือไม่อันนั้นจะเป็นคำตอบทีหลังตอนนี้เราเก็บคำตอบนี้ไว้ก่อนเพราะว่าตอบคนนี้นะโยมก็ยังงงหมดว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะยังไม่ถึงเวลาที่บอกว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราต้องทำขั้นตอนนี้ก่อนนะค่ะพระอาจารย์โยมรบกวนหันค่อนค่ะพอดีว่าโยมจะถวายพระพุทธรูปนะคะโยมสงสัยว่าการถวายกับพระอริยสงฆ์ตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปกับการถวายเป็นสังฆทานกับหมู่สงฆ์อันไหนจะได้อานิสงส์มากกว่ากันคะคือพระยาเจ้าท่านก็ไม่ได้ประกาศตนอยู่แล้วนะความจริงแล้วพระยาเจ้าก็ได้มากกว่านั่นแหละนะพระยาตามลำดับขั้นก็มากกว่าไปตามลำดับนั้นแต่เราก็ถือว่าไม่มีใครที่จะบอกว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วนี่เราก็ประมาณสุ่มเอาหรือว่าเราจะทำสงฆ์ทั่วไปก็ได้อยู่ไม่ใช่ว่าไม่ได้แต่ได้น้อยได้มากก็คือต่างที่คุณทำแต่ไม่เป็นไรถวายในสงฆ์ก็ได้โยมค่ะค่ะโยมขอบพระคุณพระอาจารย์มากนะคะเดี๋ยวโยมจะไปปฏิบัติแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรเดี๋ยวโยมจะรบกวนโทรเข้าไปในรายการนะคะพระอาจารย์ได้ค่ะกราบนมัสการลาค่ะสาธุนะสาธุการที่บอกว่าเราต้องเห็นตัวเองนั้นน่ะเพื่อจะหาคำตอบให้แก่จิตเพราะจิตเนี่ยมันไม่ได้คำตอบมันไม่ยอมนะไม่ยอมเลยไม่ยอมที่จะดื้อต่อไปแล้วก็ไม่ยอมที่จะหยุดกับอารมณ์นั้นนะการที่เราเห็นตัวเองได้ขึ้นมาเนี่ยเราจะให้จิตจำนนต่อเหตุผลและได้คำตอบให้แก่จิตว่าจิตลองไปดูที่ว่าเจ้ามีอะไรเจ้าก็มีแต่อาการ32มีตับไตไส้พุงมีอะไรเนี่ยให้เขาเห็นซะแล้วเขาจะเริ่มยอมรับการยอมรับของจิตนั้นน่ะเราต้องให้จิตเห็นก่อนตราบใดจิตไม่เห็นเนี่ยเราบอกว่าโอ้ยเราก็เห็นอยู่แล้วส่องกระจกก็เห็นตัวเองเราลืมตาก็เห็นแข้งขาตัวเองเห็นแล้วตาเราเห็นจริงแต่จิตมันไม่เห็นมันไม่ยอมเรายอมแต่จิตไม่ยอมมันก็เลยเถียงกันไม่จบฉะนั้นเราต้องพาจิตไปเห็นถ้าจิตเห็นเนี่ย เขามีคำตอบในตัวของเขาได้เขาก็จะยอมรับว่าการที่จิตเป็นเช่นนั้นเนี่ยเช่นว่าไปโน่นไปนี่หรือคิดโน่นคนนี้เนี่ยมันเป็นทางผิดหมดเลยแต่ตัวเนี้ยจิตเนี่ยยังไม่ได้ถูกอบรมเขาก็ยังไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดนะเขาเรียกว่าผู้ร้ายปากแข็งอยู่ก็เลยว่าเราจำเป็นจะต้องสร้างภาพเราขึ้นมาให้จิตเห็นทั้งที่เราก็รู้ทุกคนอยู่แล้วว่ามนุษย์เรามีอาการ32รู้แต่จิตมันไม่เห็นมันเขาเรียกว่าปกปิดอำพรางนะปิดบังอำพรางอยู่เราต้องเปิดตรงนี้ให้เห็นถ้าไม่เห็นมันไม่ยอมไม่ยอมปัญหาเราจะเยื้อหลังไม่มีที่สิ้นสุดนะครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากสมุทรสงครามครับจากโยมไมตรีเจริญพรจ้าโยมเจริญพรอาจารย์สอนท่านครับเจริญพรอีกก่อนเออเนี่ยโยมต้องขออภัยนะครับถ้าหากว่าโยมพูดไม่ถูกหรือว่าถามไม่ถูกอะไรต้องขออภัยนะครับ
ได้โยมคือในอดีตเนี่ยโยมมีความกดเป็นเจ้าเรือนแต่ที่ปัจจุบันเนี่ยโยมสนใจที่จะทำโยมสนใจที่จะละความโกรธเนี่ยโยมก็อ่านหนังสือแล้วหนังสือบอกว่าแนะนำว่าให้โยมให้ละความโกรธด้วยการเจริญเมตตากำหนดบริกรรมว่าโยมเป็นสุขโยมเป็นสุขโยมไม่เข้าใจว่าโยมจะบริกรรมยังไงเพราะว่าเวลาหายใจเข้าหรือว่าหายใจออกอะไรเงี้ยเพราะว่าโยมไม่เข้าใจครับขออาจารย์ว่าขออภัยครับได้ได้ขออาจารย์ช่วยอธิบายให้โยมเข้าใจด้วยครับได้คือคนเราก็อย่างที่บอกว่าความโกรธเนี่ยมาจากความรักนะถ้ารักที่ไหนมีชังที่ไหนที่นั่นก็มีชังก็คือความโกรธความโกรธกับความรักเนี่ยรักกับชังเนี่ยมาไปที่เดียวกันเป็นคู่หาบกันเป็นคู่กันฉะนั้นถามว่า เราเจริญอย่างที่โยมพูดเมื่อกี้เนี่ยว่ามันเป็นบทสวดของการแผ่เมตตาคนก็แนะนำไปตามนั้นแต่ว่านั่นคือคำสวดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอาเวลาอย่างนี้เราก็สวดไปให้ทำไปแต่การที่จะละความโกรธนั้นไม่ได้หรอกมันเป็นพิธีกรรมมันเป็นการเขาเรียกว่ามันเป็นการสวดนะมันเป็นการสวดน่ะมันเป็นการสวดที่เราสวดกันก็เพื่อให้มันเป็นธรรมเนียมหรือเป็นประเพณีหรือเป็นวัดปฏิบัติหรือวัดที่เราทำวัดสวดมนต์กันเพื่อเป็นระเบียบของการว่าในชั่วโมงนี้นะสวดมนต์นะชั่วโมงนี้นั่งสมาธินะชั่วโมงนี้แผ่เมตหลังจากนี้แผ่เมตตานะอะไรทำนองนั้นมันเป็นระเบียบเท่านั้นเองแต่จะให้เราหายโกรธโดยการเจริญอย่างนี้เนี่ยไม่มีทางนะคำสวดก็คือคำสวดส่วนที่ว่าความโกรธจะเกิดจะละได้เนี่ยเราจะต้องเห็นแจ้งร่างกายนี้เท่านั้นเราเห็นแจ้งร่างกายนี้เนี่ยเมื่อความโกรธเมื่อความรักความชังเนี่ยมีอยู่เนี่ยมันจะหมดไปพร้อมกับการเห็นความเป็นอนัตตาในร่างกายนี้ว่าร่างกายเราไม่เที่ยงเนาะร่างกายของเราประกอบด้วยธาตุทั้ง4เนาะธาตุทั้ง4เนี่ยใครจะด่าใครจะว่ามันก็ไม่เคยดีใจแล้วก็มันก็ไม่เคยเสียใจน้ำเนี่ยใครจะไปล้างอะไรล้างสกปรกบ้างล้างสะอาดบ้างเขาก็ไม่ว่าดินก็เหมือนกันใครจะลาดรถด้วยสิ่งสกปรกหรือของดีของเสียดินก็ไม่เคยบ่นว่าตัวเราก็ร่างกายเราก็เหมือนกันเป็นธาตุทั้ง4อันนี้มันจะทำให้เราเนี่ยถ้าเราเห็นกายอย่างนี้นะความคิดอย่างนี้ความเห็นอย่างนี้จะเกิดทำให้เราคลายความโกรธได้เมตตาก็จะเกิดอันนี้ก็เรียกว่าการอบรมแก้เรื่องของความโกรธได้ก็คือการเห็นแจ้งในตัวเราฉะนั้นกิเลส3ตัวเนี่ยเห็นอยู่ที่ตัวเราอย่างเดียวเขาเรียกว่าเหมือนไม้3นางมีรากเหง้าเดียวกันนะน้ำไม้3นางนะกิเลส3ตัวราคะโทสะโมหะมาจากรากเหง้าเดียวกันก็คืออุปทานขันก็คือยึดมั่นร่างกายนี้ว่าเป็นเราฉะนั้นไม่มีจุดอื่นเลยว่าที่จะทำลายกิเลส3ตัวได้ก็คือร่างกายนี้ถึงได้บอกว่าเรามาพิจารณาร่างกายกันดีกว่าเพื่อให้เราเห็นว่าร่างให้จิตเขาเห็นร่างกายนี้เราจะมีคำตอบให้แก่จิตและจิตนั้นก็จะเป็นผู้ได้คำตอบแล้วเขาก็จะหายดื้อไปทีละน้อยละน้อยละน้อยสุดท้ายเขาจะไม่ดื้อเลยเพราะคำตอบนั้นค้ำคอเขาอยู่แล้วก็เหตุผลนั้นเป็นที่แน่นอนแล้วว่าจิตประจักษ์แต่ด้วยสายตาของเขาว่าเขาเห็นจริงอย่างนั้นว่าที่เขาที่ผ่านมาเพราะเขาไม่รู้ความไม่รู้ตรงนั้นเนี่ยเขาถึงได้ดื้อได้ด้านไปทำให้เกเรไปแต่เมื่อเขารู้แล้วเนี่ยความดื้อความด้านเหล่านั้นก็จะหายแต่ความเกเรก็จะหมดไปจิตนั้นก็จะเป็นจิตที่น่ารักนะอันนี้แหละจึงว่าศูนย์รวมของทุกอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าอุปทานขันเราจะต้องเห็นแจ้งตัวเหล่านี้เองนะอันนี้เขาเรียกว่าเจริญสมาธิที่ทำลายความโกรธได้จริงๆนะขอตอบแค่นี้เนาะมีสายอื่นรออยู่ครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครสวรรค์ครับจากโยมอาทิตย์เจริญพรจ้าโยมกราบนมัสการอาจารย์ทั้งสองรูปครับเจริญพรเจริญพรว่าไงโยมอาทิตย์เป็นไงบ้างวันนี้ไม่มีอะไรถามครับแต่ว่าเป็นความเข้าใจของผมแล้วว่าที่อาจารย์บอกว่ากามจะเกิดแก่เราได้ยังไงในเมื่อเรามีแต่ภาพเราถูกต้องถูกต้องแล้วสุขมากสุขแบบบอกใครไม่ได้ถ้าใครไม่ได้สัมผัสมัน
เหมือนปิติเหมือนเราเคยทำบุญแล้วเรามีความสุขอย่างนั้นนะครับใช่ใช่คือสุขก็เราก็รู้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีกระเพื่อมเหมือนน้ำในแก้วแต่จะไม่ล้นออกแก้วละก็พยายามรักษาไว้รักษาไว้ครับแล้วมีอะไรถามไหมไม่มีแล้วครับคือปัญญาบอกทุกอย่างแต่ยึดแบบที่อาจารย์บอกอย่างเดียวคือพิจารณากายอย่างเดียวเดี๋ยวจะบอกเขาบอกของเขาเองใช่คำตอบจะตอบมาเองเพราะเราเห็นกายคำตอบมันจะตอบมาเองหมดเลยใช่จนทุกวันนี้ก็คือสุขมากเลยเห็นตัวเองคือภาพตัวเองแล้วจะสุขปิติยิ้มตลอดมีความสุขมากจนคนอื่นนึกถึงคนอื่นนี่มีแต่โอ้โหมันทุกข์ที่เรานั่นมาตั้งแต่เมื่อก่อนนั้นโอ้ไม่ไหวเลยแย่ จนทุกวันนี้เราโอ้รู้ที่พระอาจารย์บอกโอกามไม่เกิดใช่กามไม่เกิดทุกอย่างไม่เกิดโกรธก็เริ่มเบากามก็เบาหลงก็เบาลงไปทุกอย่างไอ้ทุกอย่างกิเลส3ตัวจะเบาหมดเลยไม่ใช่กามอย่างเดียวใช่ครับครับงั้นผมขอกราบลาพระอาจารย์นี่นะครับโทรมาร่วมรายการอาจารย์กราบนมัสการลาครับสาธุนะโมทนาสาธุนะให้รำยิ่งขึ้นไปท่านโยมอาทิตย์ก็ได้เคยทดลองมาเป็นตามลำดับก็ถามมาเป็นระยะสบัดนี้ก็ผลของการปฏิบัติก็ประจักษ์ขึ้นมาตามทุกขณะว่าบอกแล้วว่าการเห็นตัวเองเนี่ยสมาธิมากมายก่ายกองเป็นขึ้นมาเองสมาธิมีขึ้นเองเหมือนกับต้นไม้โตขึ้นมาเองนะทีนี้ว่า เราเห็นตัวเราเนี่ยราคะไม่ใช่เกิดได้โทสะไม่ใช่เกิดได้โมหะไม่ใช่เกิดได้ไม่ใช่ทำเลที่เกิดของเขาไม่ใช่เขาจะไม่งอกนามในที่นี้แต่ถ้าจิตของเราเนี่ยไปหล่นอยู่ข้างนอกเนี่ยนั่นเป็นที่ข้องามของเขานะจิตไปเห็นเขาเนี่ยราคะก็เกิดโทสะก็เกิดโมหะก็เกิดแสดงว่าเราไม่ได้โทษที่จิตแต่โทษที่ตั้งของจิตนะจิตเราดวงเดียวเนี่ยตั้งที่เรากับว่าดับกามตั้งที่เขาประกับว่าเกิดกามเราเห็นชัดเจนว่าจิตไม่ใช่อาการของจิตไม่ใช่จิตที่ทำให้เกิดกิเลสแต่ที่ตั้งของจิตต่างหากที่ทำให้เกิดกิเลสนะจิตกับที่ตั้งของจิตนะตั้งเอาจิตตั้งไหนล่ะสมมติว่า พืชชนิดหนึ่งเนี่ยงอกงามในพืชในสถานที่หนึ่งไม่เหมือนกันเช่นว่าตะบองเพชรเนี่ยชอบที่แห้งแต่ถ้าเราไปปลูกในน้ำเนี่ยตายแน่เพราะเขาไม่สามารถจะโตเพราะเขาจะโตในที่แห้งแต่ในกรณีเดียวผักบุ้งเนี่ยเราไปปลูกในน้ำแต่ถ้าเกิดไปปลูกในบนทะเลทรายเขาตายแน่ แสดงว่าพืช2ชนิดเนี่ยเกิดในที่ต่างกัน ถ้าเราจะสับที่กันเขาตายสถานเดียวอันนี้ก็บอกบ่งบอกว่า พืชเป็นที่ตั้งของพืชนั้นต่างกันการงอกงามก็ต่างกันเกิดในสถานที่ต่างกันจิตเราก็เหมือนกันตั้งเขาเกิดทันทีเลยกิเลสตั้งเราดับทันทีได้เหมือนกันฉะนั้นเราเห็นว่าฝ่ายดับนี่มาตรงนี้ฝ่ายเกิดอยู่ตรงโน้นแล้วฝ่ายที่เกิดนั้นเป็นอกุศลนะฝ่ายเขาเป็นอกุศลฝ่ายเราเป็นกุศลเราตั้งความกุศลไว้กุศลชนี้จะเป็นการเกื้อหนุนของพระมรรคผลนิพพานนะการที่เราสร้างกุศลที่บอกว่าที่พุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าจงละบาปทั้งปวงจงบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมจงชำระจิตให้ขาวรอบก็คือตรงนี้เราจะเพียรสร้างกุศลที่ไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพียรละอกุศลที่มีแล้วนี่ให้หลุดออกไป อันนี้คือแนวทางของสมัปทาน4เกิดจากสติปัฏฐาน4นั่นเองในพระสูตรจะกล่าวไว้เลยว่ามีเขาเรียกว่ามีคนหนึ่งถามเขาเรียกว่าอุบาวิสาขาอุบาสกนะถามกับธรรมทินานะพระนางธรรมทินานี่เป็นภิกษุณีที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนะท่านถามว่าอะไรคือสมาธิอะไรคือเครื่องหมายสมาธิอะไรคือสมาธิอะไรเป็นเครื่องหมายของสมาธิอะไรเป็นเครื่องอุปถัมภ์สมาธิการเจริญสมาธิทำอย่างไรนะนะอุบาลพระนางธรรมทินาก็ตอบว่าการตั้งมั่นของจิตนั้นภาวะความตั้งมั่นนั้นนั่นคือสมาธิ
สติปัฏฐาน4เป็นนิมิตของสมาธิสมัปปทาน4เป็นตัวอุดหนุนสมาธิการเจริญให้มากการกระทำให้มากนั่นคือการอบรมสมาธินี่เราจะเห็นชัดว่าสติปัฏฐาน4นี้เป็นนิมิตของสมาธิสมัปปทาน4เป็นธรรมที่อุดหนุนสมาธินั้นเพราะเราจะต้องทำอุดหนุนไปเรื่อยๆโดยการเพียรสร้างอย่างโยมอาทิตย์เนี่ยเพียรสร้างเห็นตัวเองเนี่ยที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นมาแล้วรักษาความเห็นไว้แล้วก็คอยจะตัดจิตที่ออกนอกนะให้น้อยลงเรื่อยๆปหานะซะแล้วก็เพียรสร้างวรระวังอย่าให้จิตรั่วไหลทางหูทางตาเขาเรียกว่าเป็นตัวอุดหนุนนะอันนี้เขาเรียกว่าสมัปปทาน4อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าทำหมวดนี้เนี่ยจะเป็นองค์เป็นขบวนการของมรรคหมดเลยนะมรรคนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นการอบรมมรรคเนี่ยเราถึงได้บอกว่ามาคุยกันนะเพราะว่ามรรคเนี่ยในแวดวงของนักปฏิบัติเนี่ยไม่ค่อยใครรู้จักแล้วก็ไม่ค่อยมีใครทำนะทำให้เราเนี่ยสูญเสียความเป็นที่ควรจะเป็นอะไรที่ดีๆกว่านี้เมื่อคนในคนหนึ่งอบรมมรรคเนี่ยสมณะที่1 2 3 4รอเราแน่นอนนะเราจะเห็นว่าจิตของเราหลุดพ้นได้แน่นอนถึงแม้ว่าคนนั้นก็ยังไม่ถึงจุดหมายสูงสุดก็จริงแต่คนนั้นก็รู้เลยว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยจุดหมายสูงสุดอยู่ตรงไหนเรามองเห็นเหมือนบุคคลที่ลอยอยู่ในทะเลมหาสมุทรเนี่ยย่อมเห็นฝั่งแต่ขณะนั้นตัวเองก็ยังว่ายอยู่ก็จริงแต่ฝั่งนั้นถึงจะไกลขนาดไหนแต่ก็ยังเห็นอยู่แบบนั้นเนี่ยนับวันว่าการแหวกว่ายเข้าไปนั้นเราจะขึ้นสู่ฝั่งได้วันใดวันหนึ่งแน่นอนเพราะเมื่อก่อนแม้แต่ฝั่งก็ยังไม่เจอแต่บัดนี้เจอถึงจะไกลแต่จุดหมายนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงแต่สักวันหนึ่งเราก็ถึงจุดหมายนั้นฉะนั้นเวลาเราอบรมไปเนี่ยเรารู้เลยว่าสักวันหนึ่งเราต้องหมดทุกข์แน่นอนสักวันหนึ่งเราต้องถึงนิพพานแน่นอนสักวันหนึ่งเราต้องหลุดพ้นแต่วันนี้ยังไงก็ยังไม่หลุดนะแต่วันหน้าไม่แน่อันนี้เขาเรียกว่ามีความหวังเมื่อเราคนเรามีความหวังแล้วเนี่ยย่อมมีความเป็นกำลังใจมีกำลังใจที่จะฟันฝ่าอุปสรรคนี้ไปได้ฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องมีเป้าหมายแล้วก็มีกำลังใจถึงจะมีรสชาติที่ทำแล้วเนี่ยไม่เบื่อนะถ้าความเพียรนะถ้าเกิดว่าไม่เห็นความหวังเลยว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วก็จุดหมายปลายทางไม่เคยปรากฏแก่เราเลยทำไปแล้วเนี่ยเราจะสู้ไม่ไหวมันจะเบื่อมันจะเลิกลาได้ในที่สุดนะแต่ถ้าเกิดว่าทำแล้วมีความหวังเนี่ยมันมีกำลังใจที่เราจะไม่เลิกลาเพราะเราเลิกลาคงจะตายแน่เราคงจะไม่ได้ดีแน่ฉะนั้นกับความเพียรแล้วก็ความการกระทำของเราเนี่ยจะฮึกเหิมเมื่อก่อนบอกว่าเวลาเราทำเนี่ยทั้งกลางวันกลางคืนนะเราฟังดูแล้วเนี่ยโอ้จะไม่ไหวมั้งทั้งวันทั้งคืนใครจะทำไหวแต่เวลาเราทำไปแล้วเนี่ยได้ผลขึ้นมาแล้วเนี่ยวันคืนแป๊บเดียวมันไม่ได้ยากอะไรมากมายอย่างที่เราคิดเพราะเมื่อก่อนอะไรเพราะกำลังใจเราไม่ค่อยมีแต่ตอนหลังกำลังใจเรามีดูอะไรมันเล็กน้อยไปหมดเลยซึ่งความเพียรของเราหรือกำลังใจของเราท่วมทับในสิ่งที่มีอุปสรรคต่างๆดูเหมือนกระจ้อยล่อยไปเลยทำให้เราเนี่ยทำความเพียรไม่หยุดเพราะว่าเห็นแต่ว่ามีประโยชน์กลัวจะชาตินี้จะไม่ทันซะด้วยซ้ำเพราะว่าดูการงานแล้วเนี่ยเป็นงานที่ใหญ่มากแล้วก็เราเห็นความหวังอยู่ปลายอุโมงค์ว่านั่นคือนิพพานมีอยู่นะอันนี้ก็เราจะเห็นชัดว่าการปฏิบัติในทางเส้นนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ากิเลสหมดแน่นะระหว่างที่เราทำก็เบาไปบางระดับหนึ่งแล้วทำทุกวันบางทุกวันเราเห็นชัดว่ากิเลส3ตัวเราบางลงบางลงเขาว่าบางตรงนั้นน่ะเป็นนิมิตหมายว่าจะหมดในอนาคตนั่นเองนะถ้าเราไม่เบาไม่บางซะเลยเป็นความหมายว่าอนาคตคงจะไม่มีแววที่จะดับละได้อันนี้ก็คือว่าแสดงว่าเราปฏิบัติมาเนี่ยหนทางนี้ถึงแม้จะไม่ที่สุดเนี่ยเหมือนกับว่าหนทางนั้นเหมือนกับว่ามีความหวังเราคงไม่ผิดทางแน่นะความว่าถูกนั้นก็จะปรากฏแก่เราถ้าไม่ถูกกิเลส3ตัวนี้จะเบาได้อย่างไรแสดงว่าการบรรเทาเบาบางนั้นเป็นนิมิตหมายของการที่จะหมดในอนาคตและเราจะฉลาดในคลองแห่งการปฏิบัติทั้งหมดเลยหัวจิตเป็นอย่างนี้มาอย่างนี้อย่างนี้ทีแรกก็ไม่รู้ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกแต่ทำไปเนี่ยเราจะเข้าใจชัดเจนและปัญญาของเราจะมากจนแตกฉานไว้หมดเลยในคลองแห่งการปฏิบัติจะเข้าใจหมดทุกซอกทุกมุมไปตามลำดับนั่นคือแหละเป็นผู้รู้นะโยมก็ถามได้นะโยมนะเวลาก็เหลือประมาณ10นาทีก็ถามได้ช่วงนี้นะถ้ายังไม่ถามก็คงจะอธิบายเนาะไม่รู้จะว่าไงก็เรื่องของมรรคนะว่ามรรคเนี่ยเป็นการอบรมที่ว่าเยี่ยมยอด
นะที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าศาสนาใดไม่มีมรรคมีองค์8ศาสนานั้นไม่มีสมณะ1 2 3 4นะฉะนั้นสมณะเนี่ยเกิดจากมรรคมีองค์8เท่านั้นแล้วมรรคมีองค์8เนี่ยพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือเปลี่ยนทางเดินของจิตเลยแสดงว่าทางเก่าก็คือทางเดินทางใหม่ก็คือทางเดินตรงข้ามกันเก่าคือเดินถึงเขาใหม่คือเดินมาหาเราแล้วทั้งสองเดินด้วยกันเราสังเกตไหมว่าเวลาเราพิจารณาตัวเราเนี่ยจิตจะอยู่นิ่งๆไม่ก้าวหน้าเลยเราจะต้องคิดต้องค้นในตัวเราคิดตัวเองว่าจะต้องไม่เที่ยงอย่างโน้นเดี๋ยวนี้ต้องหาเรื่องมาคิดข้างนอกก็หาเรื่องมาคิดแต่คิดไปเพื่อเขานั่นเป็นมิจฉามรรคแต่ทางเราเนี่ยก็หาเรื่องมาคิดเหมือนกันแต่เป็นสัมมามรรคการหาเรื่องคิดนั้นมันเป็นสัญลักษณ์ของมรรคเพราะมรรคเนี่ยเป็นสังคตธรรมธรรมที่จะต้องปรุงแต่งแต่ปรุงแต่งแล้วเนี่ย กับมีสมาธิเป็นผล มีสมาธิเป็นอนิสงส์ปรุงแต่งเท่าไหร่กิเลสยิ่งบางเราก็ไม่เคยได้ยินว่า ยิ่งปรุงแต่งยิ่งฟุ้งยิ่งปรุงแต่งยิ่งไม่สงบนะเราเคยได้ยินอย่างนั้นเพราะว่าเราเคยปรุงแต่งข้างนอกมาแล้วก็เอาข้างนอกมาเป็นเกณฑ์ว่าเว้ยปรุงแต่งมากจิตฟุ้งเหลือเกินเรามีแต่ข้างนอกเราก็พูดไปตามภาษาแต่เรามารู้อีกชนิดหนึ่งว่าโอ้ปรุงแต่งที่ไม่ฟุ้งก็มี ปรุงแต่งในตัวเราฉะนั้นการปรุงแต่งในตัวเรานั้นเป็นการที่ปรุงแต่งในกุศลปรุงแต่งในตัวเขานั่นคืออกุศลปรุงแต่งเขาเราไม่สนับสนุนเราถือว่าปิดเลยถึงทางเส้นนั้นปิดสถานเดียวไม่ได้ แล้วก็ปรุงแต่งเราเนี่ยเราเป็นกุศลยิ่งกุศลเนี่ยปรุงแต่งเท่าไหร่ความบริบูรณ์ของกุศลก็จะเพิ่มพูนนะปรุงแต่งไปวันไหนปรุงแต่งวันนั้นเจริญที่สุดสงบที่สุดดื่มดำที่สุดจิตจะสว่างสวยมากมายอันนี้แหละถึงว่าความปรุงแต่งไม่เหมือนกันถ้าใครรู้ตรงนี้ว่าความปรุงแต่งนั้นเป็นกุศลอกุศลก็รักษากุศลไว้ก็แล้วกันครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากอุตรดิตถ์จากโยมเมธาเจริญพรจ้าโยมจ้าเจริญพรโยมว่าไงเอ่ยหลวงพ่อครับขอนมัสการนะครับเป็นไงบ้างจะชัดเท่าไหร่ครับครับนะผมก็ได้หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อพระอาจารย์จรัญนี่นะครับคำสอนของท่านนี่โอ้โหสุดยอดจริงๆครับผมลองปฏิบัติดูลองดูก็ถ้าหลวงพ่อหรือว่าพระในประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกที่เป็นนับถือศาสนาพุทธนะผมว่าประเทศได้อย่างกับหลวงพ่อนี่อาวุธทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้คงจะกลายเป็นดอกไม้หมดแล้วครับหลวงพ่อจริงๆผมขอฝากไว้แค่นี้ผมชอบหลวงพ่อจริงๆครับผมชมนะครับเนี่ยครับครับก็ไม่มีอะไรหรอกครับผมก็ปฏิบัติดูเรื่อยๆรู้คือมันเหมือนกับคล้ายๆเรากำลังปลอกผลไม้อะไรสักอย่างนึงแล้วเพื่อหวังจะกินผลไม้ที่อยู่ในนั้นแหละทีนี้พอทำคำตามคำสอนของหลวงพ่อแล้วก็เหมือนกับว่าเรารู้วิธีปลอกผลไม้แล้วผลไม้ที่เราปลอกจะกินนั่นน่ะมันถ้ากินเข้าไปแล้วมันจะเป็นอมตะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายอะไรครับเงี้ยแล้วก็รีบปลอกตลอดเลยหลวงพ่อตอนเนี้ยดีมากผมว่าผมก็อยู่อายุมาก็60จนแล้วไม่ถึงก็ขาดอยู่ไม่กี่เดือนแล้วไงผมก็เพิ่งจะมาเจอคำสอนที่สว่างกระจ่างหัวใจของหลวงพ่อผมชอบจริงๆครับชมด้วยความจริงใจนะครับผมขอบคุณครับแค่นี้ละครับนะสาธุนะสาธุก็โยมเมธาก็ได้ปฏิบัติมาตามลำดับเราก็ยกให้พุทธเจ้าเนาะว่าพุทธเจ้านี้สุดยอดเราก็ไม่ใช่ว่าเราเป็นพุทธแล้วนับถือและสรรเสริญแต่ความเป็นพุทธของเราเนี่ย เราต้องเข้าถึงแก่นฉะนั้นตมาเองก็เป็นพระนะแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติศึกษาค้นคว้าก็ได้เข้าใจแล้วก็นำมาสอนอีกทอดหนึ่งไม่ใช่คำสอนของตมาโดยตรงนะแต่ถูกถ่ายทอดของคำสอนพุทธเจ้าออกมาหลังจากที่เราเคยเรียนรู้หรืออบรมบวชมาก็อบรมเรื่องเหล่านี้ก็ค้นหาว่าไอ้ทางมันต้องมีทางคราวนี้เราเมื่อเราค้นเราคว้าเนี่ยเราก็รู้ว่ามรรคเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ใครจะเข้าใจมรรคได้เราก็เลยว่า ค้นคว้าศึกษาแล้วก็นำสิ่งนั้นมาให้ญาติโยม
ได้มารับปฏิบัติแต่อย่างที่โยมบอกว่าเหมือนผลไม้นั่นเองว่าเราบอกว่าเนี่ยหวานนะอร่อยนะแต่ว่าเรายังไม่ชิมลิ้มชิมรสเนี่ยมันก็พูดยากอยู่มันก็เป็นแค่ว่าคำพูดคำอธิบายแต่เมื่อเราปอกแล้วเราได้ชิมลิ้มรสเนี่ยมันเป็นอมตะรสเนี่ยนั่นเราจะรู้ว่าคนที่สอนนั้นไม่ได้ลวงเรานะไม่ได้ว่าพูดไปอื่นเป็นพูดเป็นยังไงไปอย่างนั้นนั่นคือบทพิสูจน์ของการที่เราจะเข้าถึงว่าเราสอนไปแล้วมีคนทำและทำแล้วเนี่ยมีผลอย่างไรนั่นคือเราเข้าถึงรสชาติอันนั้นที่แท้จริงอันนี้แหละจึงว่า เราทุกท่านเนี่ยถือว่าเราได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติเราได้เห็นสิ่งที่เราอยู่ในตัวเรานั้นว่าเป็นของที่ร่างกายนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นเนี่ยเป็นของทิ้งขว้างนะเขาเรียกว่าเป็นของทิ้งของขว้างเลยเพราะทุกคนก็ทิ้งขว้างอยู่แล้วแต่เราไม่เอาสาระอะไรเลยในร่างกายเนี่ยเหมือนกับว่าทิ้งขว้างเปล่าแต่ถ้าเราเอาสาระก็คือการเห็นแจ้งเขาซะแล้วเราจะได้สาระถึงสูงสุดเขาเรียกว่ามรรคผลนิพพานทีเดียวเขาเรียกว่าร่างกายของเรามันหินรับมีดนะหินนั่นแหละทำให้มีดคมแล้วก็เวลาไปฟันถูกหินเลยทำให้บินบ้างการบินบ้างก็เพราะหินการให้คมกล้าก็เพราะหินแต่คนไหนจะเอาหินมาทำอะไรนั่นคือคนนั้นจะทำเขาเรียกว่าร่างกายเนี่ยจะมาเป็นมาพิจารณาก็เป็นสาระที่สติปัญญาของเราฝึกฝนได้คมกล้าแต่ถ้ามาทิ้งๆคว่างๆกินกินนอนๆไปวันๆเหมือนกับว่าเราทื่อไปหมดด้วยสติปัญญาไม่ได้อะไรกับร่างกายเนื่องได้จากความหลงไหล แล้วก็เป็นภพเป็นชาติที่ตายแล้วเน่าเปื่อยไปเฉยๆเราเองก็เน่าเปื่อยอยู่แต่เราได้สาระแล้วเน่าเปื่อยก็ช่างเถอะแต่สาระที่เราเอาแล้วนั่นจะเป็นสาระของเราฉะนั้นในโลกนี้บางครั้งนะสิ่งที่มีคุณที่สุดสิ่งนั้นก็มีโทษที่สุดสิ่งไหนมีโทษที่สุดสิ่งนั้นก็มีคุณอยู่ในตัวมันเองฉะนั้นคนไหนจะเลือกเอาสิ่งไหนล่ะอยู่ที่สติปัญญาของแต่ละคนไปว่าเราจะหยิบยกอะไรมาฉะนั้นพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเนี่ยตั้งแต่บวชเลยว่าพระภิกษุบวชมาเนี่ยท่านให้เลยวันนั้นเลยไม่ให้ข้ามคืนเลยนะแล้วก็ปรับอุปัชฌายะว่าถ้าไม่ให้กรรมฐานนี้เนี่ยถือว่าทำลายอุปนิสัยความเป็นพระอรหันต์ของกุลบุตรปรับโทษนะเป็นอาบัตินะฉะนั้นก็คือกรรมฐาน5นี่เองผมขนเล็บฟันหนังซึ่งพระทุกองค์ภิกษุทุกองค์เนี่ยที่บวชมาได้รับทุกองค์ท่านให้เอาจิตนะโคจรในตรงนี้ นี่คือโทษนี่คือที่โคจรของบรรพบุรุษไม่ควรโคจรข้างนอกถ้าเราโคจรข้างนอกก็ไปทางหูทางตาจมูกลิ้นกายใจเราก็เป็นชาวบ้านมาแล้วนะเราก็เป็นคนที่หลงโลกแล้วจิตเราก็หาขอบเขตไม่ได้ฉะนั้นท่านให้ท่องเที่ยวอยู่ในนี้ผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างตัวเราให้อยู่แค่นี้นี่คือมรรคผลนิพพานท่านถึงกล่าวว่าอนาคตแห่งความเป็นพระอรหันต์ฝากไว้ตรงนี้ฉะนั้นเราเห็นว่าพุทธเจ้าให้เนี่ยเราถือว่าพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ธรรมเราเป็นผู้ตามอย่างเดียวนะแต่ว่าสักกี่คนที่จะนำมาทำนะแต่มาเองก็เห็นว่าตรงนั้นน่ะท่านให้มาจะต้องมีอะไรดีก็ทำตามนั้นมานะทำตามนั้นก็ไม่ได้ที่ไหนนะก็ทำตามคำสอนที่วันบวชนั่นเองนะทำให้เราได้รู้ได้เห็นว่าทางนี้ก็คือมรรคนั่นเองอันเดียวกันกรรมฐาน5กับมรรคนี่อันเดียวกันนะก็คืออันเดียวกันนั่นแหละนะวันนี้รายการของเราก็มาสุดท้ายรายการพอดีเนาะครับก็สำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้ดำเนินรายการจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการก็สำหรับสาธุชนท่านใดที่มีข้อติชมหรืออยากจะแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ก็ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับช่วงสุดท้ายนี้ก็ขอนิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระ